์ชโชว์สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราแล้วก็น้องอุ๊นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเราได้มีการเปิดเผยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวกระแสสังคมที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆว่าเราจะมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านที่เราไปตามตัวมานะคะและท่านเนี่ยค่ะจะออกรายการเป็นที่แรกนั่นเองนะคะสำหรับเขาบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกระแสมาเยอะมากๆพ่อปู่ไบรอันนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious นั่นเองค่ะหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าร่างทรงนี้มีจริงหรือเปล่าร่างทรงนี้ขึ้นเครื่องบินมาหรืออย่างไรหรือว่าดวงวิญญาณของเขาเนี่ยมาที่เมืองไทยได้อย่างไรนะคะจนตอนนี้ค่ะหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะว่าร่างทรงพ่อปู่ไบรอันโอ คอนเนอร์เนี่ยมีจริงหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะแขกรับเชิญของเราค่ะผู้ชมครับเป็นหนึ่งบุคคลนะคะที่ถูกพาดพิงถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพ่อปู่ไบรอันโอ คอนเนอร์นั่นเองค่ะNews Online มีการแชร์ภาพพร้อมกับระบุว่าอย่างนี้ก็มีด้วยหรอนะร่างทรงพ่อปู่ไบรอันโอคอนเนอร์อย่างที่เทเรซี่บอกนะคะจากภาพยนตร์เรื่องดังที่หลายคนติดตามนั่นคือ The Fast and the Furious นั่นเองเขาบอกว่าสำนักทรงนี่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็อ้างตนเองว่าเออสามารถดูฤกษ์ดูยามได้ทำนายดวงชะตาใบ้หวยดูวันออกรถใหม่พร้อมกับบริการเจิมรถแล้วก็รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยค่าครูแค่รายละ499บาทเท่านั้นอันนี้จากกระแสข่าวนะที่เขามีการพูดต่อกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณแม่และเขาบอกไปมากกว่านั้นเขาบอกว่ามีคาถาด้วยพระคาถาบูชาพ่อปู่ณเทอร์โบลัมโบปอร์เช่อรหัตโตสัมมาเฟอร์รารีไนตรัสอิโตเมอร์เซเดสเบนซ์พารุตัสะ BM ยันทุนนิมิตตังแอสตันมาตินรัสะโคนิกเซ็กพักควันตังสรนังเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้นี่คือคาถานะคะก็บอกว่าคาถานี้เนี่ย3จบด้วยกันหลังจากนั้นค่ะแล้วคุณก็จะรวยขึ้นอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าร่างทรงนะฮะไบรอันโอคอนเนอร์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงมโนขึ้นมาหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะบุคคลท่านนี้ค่ะถูกกล่าวอ้างนะคะว่าเป็นพ่อปู่ไบรอันใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่วันนี้เขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอขวดนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่คุณจะถามนะว่าคาถาที่คุณท่องมาเมื่อกี้จริงเท็จประการใดเป็นคาถาอะไรแล้วมีจริงหรือเปล่าคาถานะครับที่พูดเลยใช่ไหมคะคาถาพูดคาถาที่เขาตั้งมานะครับก็คือทางผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคาถานี่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่ของให้อุ้ยเรียกหมอขวดเลยไหมคะเรียกหมอขวดเลยครับไม่ใช่ของหมอขวดแต่ว่าหมายถึงว่าโซเชียลเอามาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ครับใช่ครับเขาเอามาจากไหนไม่รู้หมายถึงว่าในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าคาถานี้เป็นของหมอขวดแต่หมอขวดไม่ใช่ครับคือเขาไปแต่งกันมาเองไปทำขึ้นกันมาเองนะครับโดยที่ทางเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้อันแรกไม่ใช่คาถาของหมอขวดแต่คำถามก็คือคนในวงการที่เขาเป็นแฟนคลับภาพยนตร์เรื่อง The Fast and the Furious เนี่ยเขาก็มีการแบบถล่มโจมตีเลยบอกว่าเนี่ยเป็นร่างของพ่อปู่ไบรอันโอคอนเนอร์เป็นเรื่องตลกไร้สาระไม่เป็นจริงกูถามก่อนเลยเป็นร่างทรงของไบรอันโอคอนเนอร์จริงหรือเปล่าไม่จริงครับเข้ามาจากไหนคะก็คือเขาผมเนี่ยก็คือจะชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็มีแฟนคลับถ่ายบ้างอะไรบ้างเขาก็ไปลงใน Facebook แล้วเขาก็เอารูปของผมไปเอารูปเนี่ยไปเหมือนว่าไปทำนะครับแล้วว่าหาว่าเรากล่าวอ้างเป็นไบรอันโอคอนเนอร์ทั้งที่ไม่ได้เป็นความจริงทั้งเอาของเราไปทำโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเรามาดูภาพเราไปเปรียบเทียบกับไบรอันแบบนี้อะคะใช่ครับแล้วทำไมต้องพุ่งเป้ามาที่เป็นคุณไบรอันด้วยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าหน้าผมอาจจะเหมือนคล้ายคลึงอะไรประมาณนี้นะแต่ในภาพนี้ก็คือเป็นหมอขวดจริงๆที่ใส่ในสักครู่นี้แต่ว่าไม่ได้แบบร่างทรงของไบรอันใช่ครับจริงๆแล้วหมอขวดเป็นหมอด้านไหนและทำอะไรยังไงบ้างก็คือผมเป็นหมอเนี่ยคำว่าหมอที่เรียกกันนะครับก็คือแฟนคลับเขาก็สมัยก่อนก็เรียกกันขวดธรรมดาจนเราที่แบบได้มาเป็นผู้ประกอบพิธีบางทีก็ส่วนมากก็จะทำเป็นทำขวัญนาคแล้วก็ทำขวัญเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรียกแทนชื่อเหมือนว่านำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับว่าหมอขวดนครปฐมเพราะว่าผมอยู่นครปฐมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าแล้วเป็นร่างทรงด้วยไหมคะเป็นครับร่างทรงเป็นครับเป็นร่างทรงเจ้าพ่อแสนฟ้างามครับนะฮะเราขออนุญาตถามต่ออีกนิดนึงนะฮะFast and Furious เนี่ยเคยดูไหมครับไม่เคยเลยครับ
ไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้เลยไม่เคยนะฮะแล้วรู้จักตัวแสดงไหมคะอย่างไม่รู้วอล์กเกอร์ที่เสียชีวิตไปไม่เคยรู้เพราะผมเป็นคนว่าผมก็พูดตรงๆนะครับผมเป็นคนบ้านนอกคนจนอะไรอย่างเงี้ยครับพวกหนังฝรั่งเนี่ยผมไม่เคยดูเพราะผมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ค่ะเพราะผมเรียนจบแค่ม.3 นะครับดังนั้นจะไปสปีกอังกฤษคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเอาเปรียบเทียบง่ายดีกว่าครับขนาดคำควบกล้ำในบาลีเอาเงี้ยคำควบกล้ำในบาลีคำที่เขาเขียนมีตัวลึมีตัวลือมีอะไรเงี้ยผมยังอ่านไม่ค่อยเก่งเลยผมอาศัยว่าอย่างกับพวกคาถาพวกอะไรที่ผมไว้ไปทำพิธีหรืออะไรเงี้ยผมใช้อาศัยฟังหลายๆรอบแล้วก็จำอ๋อใช้เป็นประสบการณ์ใช่ครับบ่อยๆจนแบบก็เลยจดจำได้แต่ทีนี้มันต้องมีที่มาที่ไปอย่างภาพที่ใส่แว่นเมื่อสักครู่นี้อันนั้นคือปกติตามภาพในความเป็นจริงคือทำอะไรคือผมไปงานคือเนี้ยคือเขาไม่ได้หาเราเป็นคนทำพิธีแต่คือว่าเนื่องด้วยว่าผมไปงานไหว้ครูหน้าที่หนึ่งก็คือไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับคือไปงานไหว้ครูแล้วเขาก็ให้เกียรติเราแล้วก็นับถือกันเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยครับก็คือคุยกันรู้จักกันทักทายกันเราก็ให้เกียรติกันว่าเราไปงานเขาเราก็แต่งตัวไปให้เขาหน่อยแต่ถ้าตามสายบ้านผมคือถ้าทรงเจ้าเข้าผีอะไรอย่างเงี้ยทางบ้านผมจะเรียกเป็นผีนะครับเขาก็เหมือนว่าไปทรงตอนกลางวันก็จะต้องมีหน่อยนึงนิดนึงว่าตามโบราณคือเหมือนว่าแบบปู่ย่าตายายเขาทำมาคือหนึ่งทรงตอนกลางวันก็อาจจะมีถ้าไม่ใส่แว่นก็กางร่มเป็นความเชื่อและศรัทธาของส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็คือทางปู่ย่าตายายเขาได้แบบทำมาแบบนี้เราก็ถือว่าโอเคเราไปงานโอเคบางทีเราไม่ได้ลงทรงหรอกนะครับก็คือเราไปงานเนี่ยเพราะว่าให้เกียรติท่านเจ้าภาพนะครับไปงานก็คือเหมือนว่าเราให้เกียรติกันแล้วคือไปคล้องพวงมาลัยเหมือนว่าโอเคนะให้รู้นะว่าเราไปงานไหว้ครูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีตัวก็ต้องแต่งตัวแบบนี้เลยใช่ครับเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยคือองค์ร่างจริงๆใช่ครับอ๋อให้เกียรติงานด้วยแต่บางทีบางครั้งก็คือส่วนมากถ้าไปงานนะครับก็คือจะแต่งตัวนะฮะแต่อย่างภาพที่เห็นบางทีก็ทำพิธีนะครับบางทีก็ไปทำพิธีเราก็ถ่ายรูปตอนที่เราเหมือนว่าไปนั่งทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนว่าถ่ายให้พวกเขาเรียกไงแฟนคลับดูว่าวันนี้เราอยู่ที่นี่นะเรามาทำพิธีที่นี่ประมาณคุณหมอขวดมีแฟนคลับด้วยเหรอคะมีครับก็มีคนติดตามครับมียันเมืองนอกเลยครับโอ้แฟนคลับเป็นกลุ่มไหนแล้วเขาเริ่มติดตามหรือว่าอาจจะติดตามในฐานะแฟนคลับติดตามในฐานะของการเป็นร่างทรงใช่ไหมคะพี่เขาที่ติดตามนะครับอันนี้ผมก็จะขยายอีกว่าที่ติดตามเขาไม่ได้ติดตามเพราะผมเป็นร่างทรงเขาติดตามคือผมเป็นหมอขวดนครปฐมหมอขวดนะคะก็คือร้องเพลงทำขวัญหน้าเพราะผมจะชอบไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอขวดอาชีพจริงๆหรือว่าหน้าที่จริงๆเนี่ยก็คือทำขวัญหน้าใช่ครับและทำอะไรอีกคะทำขวัญหน้าแล้วก็รับจัดเครื่องบวงสรวงทำขวัญเทพอะไรอย่างเงี้ยครับรับจัดดอกไม้รับทำใบสีอันนี้คืองานอดิเรกของเรานะครับงานอดิเรกใช่ครับแล้วงานหลักล่ะงานหลักก็คือค้าขายครับค้าขายไก่ย่างขายไก่ย่างขายไก่ย่างหมอขวดขายไก่ย่างหมายถึงไปยืนปิ้งไก่ใช่ครับยืนปิ้งไก่ขายบางทีก็คุณพ่อไปด้วยพี่สาวพี่ชายคือมันเป็นธุรกิจครอบครัว คือทำคืองานตรงนี้คือทำคือกงสีคือเข้าก็คือธุรกิจในครัวเรือนใช่ครับแล้วภาพที่เราเห็นคุณหมอขวดเนี่ยมีการแต่งตัวมีการใส่แว่นมีการใส่ชุดอย่างนั้นคืองานประจำหรืองานอดิเรกหรืออะไรคะแบบนี้คือไปงานนะครับคือก็เหมือนว่าอย่างชุดอย่างเนี้ยยังเห็นนั่งบัลลังก์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือยังบัลลังก์เนี่ยเราได้เคยสัญญากับเทวดาที่บ้านเราไว้ว่าถ้าเรามีโชคมีลาภหรือค้าขายดีธุรกิจดีเราก็จะสร้างบัลลังก์มาให้นั่งเพราะว่าบัลลังก์ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นแสนครับโอ้คือแล้วเงินให้เจ้าพ่อคือนับถือของเราคือความศรัทธาของเราคือองค์เจ้าพ่อให้เจ้าพ่อนั่งใช่แล้วตัวเราสามารถไปนั่งได้ไหมครับไม่ครับไม่เคยอ๋อไม่ได้แต่ถ้ามีบางทีถ้าทรงแล้วถึงนั่งได้ใช่ครับก็คือเอาไว้ให้เจ้าพ่อคือเหมือนว่าเอาไว้นั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นว่ามันสวยแล้วเราชอบผมจะเป็นคนที่ชอบว่าศรัทธาบูชาซะมากกว่าการที่มาประทับทรงรับแขกเพราะผมไม่ได้มีเวลาว่างมากขนาดนั้นที่จะมานั่งทรงทุกวันแล้วเห็นกับว่าค่าครู499มาเจิมรถเจิมอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงเลยครับแล้วค่าครู499บาทมันมาจากไหนคะเขาแต่งขึ้นมาทั้งนั้นครับแล้วจริงๆแล้วครับคุณคิดค่าครูไหมคะคุณหมอขวดขา100บาทเท่านั้น100บาทเฉพาะบางคนที่มีนะครับแล้วถ้าคนไหนไม่มีเงินไม่มีไม่เคยเรียกร้องแล้วคนที่มีไม่เคยเอาเงินตรงนั้นมาเก็บไว้กินหรือเป็นค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นผมให้ใส่ตู้บริจาคแล้วเงินที่อยู่ในตู้บริจาคทั้งหมดจะมีคนมาดูแลค่ะนะครับมีคนมาดูแลเงินทั้งหมดนั้นก็จะไปรวบรวมไปซื้อข้าวสารเพื่อจะมา
เอาไว้ทิ้งกระจาดงานประจำปีก็เอาไปส่งต่อให้กับคนยากคนจนต่อไปแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอาชีพเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพแต่มันไปพัวพันหรือว่าไปถูกกล่าวอ้างเป็นพ่อปู่ไบรอันเนี่ยอุ้ยยังงงว่าอย่างคือมันอยู่คนละขั้วกันเลยอ่ะไม่เคยส่งมาก่อนแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมในโซเชียลเขาถึงมีการไปเขียนว่าหมอขวดคือร่างทรงของไบรอันมันมาได้คิดว่ามาได้ยังไงผมก็คือความคิดผมเองนะก็คือตอนนั้นผมมีงานเยอะก็คือเป็นงานร้องเพลงทำขวัญนาคทำอะไรอย่างเงี้ยบางงานก็ไปช่วยนะครับบางงานก็โดยที่ไม่มีอะไรเลยคือเราก็ไม่มีอะไรเลยบางคนอ้าวเขาไปเหมือนว่าเขาตามไปงานเขารู้ว่าเราไปทำงานฟรีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสินน้ำใจบางทีก็ร้อยหนึ่งสองร้อยเพื่อช่วยเป็นค่าน้ำมุ้งน้ำมันอะไรกลับบ้านแต่บางงานก็คือว่าจ้างกันไปก็คือว่าเราก็คิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเงินเหมือนว่าค่าน้ำมันค่ารถเพราะว่ารถผมก็ต้องจ้างไปนะครับก็ต้องจ้างไปนี่คือดาเอฟซีแฟนคลับเหรอคะอันนี้คือเหมือนว่าทุกใช่ครับประมาณนี้ประมาณนั้นครับแฟนคลับของใช่ครับขวดของหมอขวดเขาก็เป็นหนึ่งในร่างทรงเหมือนกันที่เขาภูมิใจที่เขาชอบในการทำพิธีของเราในการร้องเพลงในการอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นหมอขวัญใช่ครับพิธีต่างๆเพราะว่าใช่แล้วคือส่วนการประทับทรงเนี่ยผมก็น้อยมากที่จะประทับทรงเพราะว่าเรามีงานนะครับก็คือนอกจากคนในบ้านส่วนมากนะครับผมความศรัทธาของผมความนับถือคือจะเป็นการบูชาเป็นการจุดธูปบูชาขอพรอะไรอย่างเงี้ยครับถามถึงกระแสนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าคุณเนี่ยนะฮะคุณหมอขวดเนี่ยคือหมอดูหรือว่าพ่อปู่นะไบรอันเรารู้สึกยังไงบ้างคือพอเขากล่าวอ้างว่าเราเนี่ยคือพ่อปู่ไบรอันครับเริ่มต้นเลยก็เสียใจมากค่ะนอนร้องไห้ครับเครียดแบบอายขนาดพูดนี้ยังจะร้องไห้นะไม่ได้ตอแหลไม่ได้เสแสร้งครับคือหนึ่งใครไม่มาเป็นเราไม่รู้อะครับทางที่ว่าผมไม่เคยไปทำนอกลู่นอกทางไม่เคยแบบอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบความรู้สึกเรานะหนึ่งพ่อผมเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนครับผมครอบครัวจนทำให้เราแบบไม่กล้าออกไปเจอใครเลยครับแล้วก็ไม่กล้าออกไปขายของเจอกระแสอะไรบ้างที่ทำให้เราเครียดแล้วก็แบบถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือต้องร้องไห้เลยทั้งด่าสาเสียเทเสียทั้งแบบเหมือนว่ายังไงครับทั้งด่าทั้งแบบบางทีก็มีมาหน้าเฟซเราเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราเองด้วยเข้ามาในอินบ็อกซ์แต่ถ้าบางคนเขารู้ก็ให้กำลังใจเราจะถามว่าพี่การที่คนคนหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่เคยไปทำอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าโลกโซเชียลโลกอะไรมากมายอะไรขนาดนี้ค่ะหนึ่งผมเครียดมากเครียดแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแล้วก็จิตตกไปเลยค่ะจนแบบการงานบางทีผมไม่ไปได้ไหมเพราะผมอายคือจะไม่ไปงานที่เขาไม่ไปงานที่เขาหาครับทำไมครับเพราะอะไรอายอ่ะพี่ความเหมือนว่าเราก็ไม่ได้หน้าด้านขนาดนั้นคืออย่างงานไหว้ครูเนี่ยโอเคผมเข้าใจคนในวงการเขาเข้าใจผมค่ะแต่ผมถามว่าผมไปทำขวัญนาคที่อื่นล่ะผมไปนั่งทำขวัญนาคเนี่ยคนนั่งจ้องผมแล้วเปิดโทรศัพท์มองเฮ้ยมึงไบรอันนี่ว่าทำไมมึงถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาว่าจนทำให้ผมแบบว่าท้อมากอ่ะคือท้อในชีวิตเลยว่าพ่อผมไม่เคยมานั่งเครียดกับผมผมไม่เคยทำให้พ่อผมเครียดแต่พ่อผมต้องมานั่งเครียดมีการปรึกษากับคุณพ่อไหมคะมีการคุยกันยังไงบ้างก็คุยครับพ่ออยู่เฉยผมไม่รู้เรื่องผมรับอยู่ผมกลับมาจากงานมีเฮียผมที่นับถือกันเฮียเบนซ์เขาส่งข้อความมาให้ผมก็คือเฮียเบนซ์เนี่ยเขาก็เหมือนว่าสนิทกันเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ไม่ใช่แทงสายเลือดกันก็คือนับถือกันผมเนี่ยก็จะมีอาชีพคือทำกงเต็กสวดมนต์หลอกโก้ดนตรีจีนทุกอย่างตั้งแต่เกิดยันร้อยวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็ส่งมาให้ดูว่าเออทำไมถึงโดนอย่างนี้คอลัมน์ตอนแรกเราก็ยังไม่เท่าไหร่เราก็คิดว่าโอเคเหมือนยังโดนอย่างที่คนอื่นเขาโดนเราก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่พอมาอีกวันหนึ่งเริ่มโทรกันมาเยอะเริ่มโซเชียลโทรมาครับทางเหมือนว่าทางเพื่อนทางแฟนคลับเฮ้ยทำไมมีข่าวอย่างนี้ออกไปเป็นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนแบบโอ้โหมันออกไปจนเยอะมากแล้วก็ตั้งคอลัมน์ตรวจสอบทีตำรวจบุกอะไรประมาณนี้เลยคือมันเริ่มไปถึงเรื่องของตำรวจแล้วด้วยและที่ผมเราหลอกลวงและที่ครอบครัวผมรับไม่ได้อย่างหนึ่งทางผมรับไม่ได้อย่างหนึ่งก็มีทางสำนักข่าว
อะไรผมไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ติดต่อไปสัมภาษณ์ไม่ใช่ครับไม่ได้ติดต่อคือเขาเอาไปพูดเลยแล้วก็ออกข่าวเลยโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาไปออกข่าวตรงนั้นแล้วโดยที่ไม่เป็นความจริงเลยมันก็เลยทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดเป็นวงกว้างแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีแฟนคลับหลายๆคนที่อาจจะแบบก็ติดตามก็รู้ว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นร่างทรงไบรอันโอคอนเนอร์ใช่ตอนนี้เราขอทักทายหน่อยนะคะทาง Facebook Live นะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหมอขวดสู้ๆพี่ขวดสู้ๆดูทางทีวีไม่ได้ใช่ปะคะกด8แล้วมีแต่นะเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยนี่คือ Channel 8 Thailand นะคะจริงๆเราสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันทาง Facebook Live หรือถ้าจะดูทางทีวีต้องมีกล่องรูปุทีวีนั่นเองเนาะยังไงก็อาจจะติดตามรับชมได้ตามช่องทางที่สะดวกเดี๋ยวชี้แจงให้ก่อนสะดวกสุดเลยใช่ๆเดี๋ยวหลายคนจะแบบว่าเอ๊ะทำไมช่อง8แล้วทำไมไม่เจออันนี้เป็นทาง Channel 8 Thailand นั่นเองมีหลายคนบอกว่าสู้ๆครับชอบพิธีกรรายการนี้จังเลยเป็นกลางดีอันนี้ต้องบอกก่อนบางคนบอกว่าเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เคยพูดถึงทางโซเชียลเคยเป็นข่าวก็จริงแต่ว่าในตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสในเรื่องของร่างทรงมีเยอะแยะมากมายร่างทรงโดเรมอนก็มีร่างทรงโอ้โหเยอะจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยเคยพูดถึงแล้วก็ถือว่าเป็นกระแสและกระทบพอสมควรเราก็เลยอยากจะถามหมอขวดว่าเท็จจริงเป็นยังไงสรุปแล้วคือได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันปัจจุบันนี้ยังคงได้รับผลกระทบไหมคะก็มีครับก็ยังมีอยู่ครับก็จากงานที่เราเคยไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โดนคืนงานบ้างอะไรบ้างแล้วก็ค้าขายตอนนี้ก็คือต้องหยุดจากวันนั้นหยุดขายไก่เลยครับใช่ครับก็คือหยุดขายไก่หยุดก็คือเหมือนว่าพูดง่ายๆว่าจนเราอายอ่ะที่เราอายแล้วแบบกระแสมันแรงมากถ้าพูดอีกมุมหนึ่งนะคะคุณพอลวอลเกอร์เนี่ยก็หน้าตาดีก็หล่อนะคะคุณไบรอันหรือว่านักแสดงในเรื่องที่รับบทบาทเนี่ยเขาก็ดูสง่าดีนี่ครับก็น่าจะภูมิใจทำไมหมอขวดถึงไม่รู้สึกว่าอายอ่ะคะที่อายนะเพราะว่าอะไรไหมครับหนึ่งเขามานั่งด่าเราว่าเราเป็นร่างทรงไบรอันอ่ะโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยทรงมาก่อนไม่เคยแล้วมั่นใจด้วยว่าคือบางคนอาจจะพอมีกระแสข่าวนี้อาจจะแบบปลัวเป็นข่าวต่อไปก็เลยอาจจะปิดข่าวจริงๆแล้วอาจจะมีการอัดเทปว่าอันนี้พูดเลยว่าไม่เคยมาก่อนไม่เคยครับไม่เคยออกรายการไหนมาก่อนไม่เคยมีการลงทรงไบอันไม่มีครับไม่เคยอัดคลิปอะไรเอาไว้ไม่เคยไม่มีกล้าพูดได้เลยครับไม่มีเพราะว่าผมก็ได้แจ้งความไปแล้วแจ้งความมีการแจ้งความที่สภ.นครปฐมแจ้งความกับใครยังไงคะก็แจ้งความกันเนี่ยครับเรื่องที่เอาไปลงโดยที่แบบผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับทางตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาก็แจ้งผมก็แจ้งเหมือนว่าแจ้งความไปอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าใช่ทางโซเชียลทางอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็เรื่องหายไปภาคหนึ่งก็ลบไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งก็คือทีมงานฟักโกดต่อต้านสิ่งงมงายคือผมได้อธิบายให้เขาฟังแล้วเขาก็โอเคเขาเข้ามาดูมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แก้ข่าวให้แต่ของที่อื่นของสำนักข่าวอื่นหรือจะเป็นเพจอื่นเป็นเพจดีกว่านะเราเรียกมันของเพจอื่นก็คือไม่มีเลยอ๋อแสดงว่าเขาก็นำเสนอเรื่องราวว่าคุณหมอขวดเนี่ยคือหมอดูไบอันคือร่างทรงไบอันเสร็จหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้แก้ข่าวให้ไม่มีแล้วคุณได้มีโอกาสได้เคลียร์จากที่ไหนบ้างไหมคะก็บางทีก็เข้าไปที่เพจนะครับของเขาแล้วก็พิมพ์ไปก็เหมือนอ่านแล้วก็ไม่ตอบก็อ่านแล้วก็ไม่มีตอบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนั่นคือกระทบเยอะเหมือนกันคือตอนออกข่าวก็อาจจะออกไปแต่ว่าพอมันไม่จริงก็อาจจะมีแค่คุณดีฟักโกสที่แก้ข่าวให้นอกนั้นก็อาจจะไม่มีการแก้ข่าวก็ต้องเอาเป็นว่าเราเป็นสื่อกลางให้ละกันถามความจริงว่าเท็จจริงแล้วเป็นยังไงเพราะตัวเราเองเราก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยร่างทรงของไบรอันโอคอนเนอร์มีจริงหรือเปล่าเขาเป็นแล้วผมถามว่าผมขอพูดอีกนิดนึงครับในโซเชียลอันหนึ่งเขามาบอกว่าเรานุ่งสโลงเหมือนแบบพวกพม่าพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีหรอกครับพระม่วงพระไหมเป็นแต่งเป็นชุดแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีครับมันก็จะต้องมีเป็นสโลงอันนี้คือแบบภาพที่เห็นนี่คือชุดที่เราเอาไว้ตัดไว้ให้องค์เจ้าพ่อคือเราตัดเอาไว้ให้ว่าอันนี้คือขององค์เจ้าพ่อนะอันนี้ก็คือองค์เจ้าพ่อไม่ใช่องค์เจ้าพ่อไบรอันไม่ใช่แต่เป็นองค์เจ้าพ่อที่เราสถาปนับถือใช่ครับเป็นของรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยคุณทวดปู่ย่าตายายเราสืบทอดต่อกันมาแต่ขออนุญาตพูดอีกมุมนึงหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเอารูปคุณหมอขวดเนี่ยมาเปรียบเทียบกับไบรอันซึ่งเขาบอกว่าหน้ามันไม่ได้เหมือนกันเลยถูกต้องแล้วเราคิดว่าเราหน้าเหมือนไบรอันไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเราคิดว่าไม่เหมือนแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งแสดงว่าชัดเจนวันนี้แล้วว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่โด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือไม่มีการทรงจริงๆแต่ก็ยอมรับว่าเป็นร่างทรงครับเป็นร่างทรงอะไรบ้างอีกครั้งนึงได้ไหมก็คือเป็นร่างทรงขององค์เจ้าพ่อแสนฟ้างามก็คือสืบทอดรุ่นสู่รุ่นคงไม่ต้องขยายเนาะเจ้าพ่อแสนฟ้างามคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับขี้เกียจเดี๋ยวมานั่งตอบปัญหาแล้วก็มันอันนี้อีกก็คือเขา
ทรงมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายสืบทอดต่อกันมาครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าผมก็กล้าพูดได้ว่าผมคนหนึ่งมาได้ทรงเป็นอาชีพอ๋อแล้วทรงแค่องค์เดียวแต่ทีนี้ต้องยอมรับอย่างนึงพี่เล็กว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกระแสเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงเนี่ยโดนถล่มแล้วก็โดนจับตามองเยอะพอสมควรมีร่างทรงเยอะมากรู้สึกยังไงบางคนก็บอกว่าเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีเป็นเรื่องงมงายไร้สาระเป็นเรื่องหลอกลวงประชาชนผมพูดได้คำเดียวว่าสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่คนจะคิดไม่เป็นไม่รู้ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่บังคับไม่บังคับใครทั้งนั้นครับค่ะเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปช่วยคนอื่นได้ผมต้องช่วยครอบครัวตัวผมก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อหรือจะเป็นองค์อะไรก็แล้วแต่ต้องช่วยครอบครัวผมให้ดีขึ้นก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นแต่เมื่อก่อนผมเป็นเด็กสลัมไม่มีบ้านอยู่ไม่มีก็ดิ้นรนกันมาดิ้นรนก็ได้เขานี่แหละมาเข้าฝันว่าเขาว่าเออมาอยู่นะอะไรเงี้ยจนเราก็ดีขึ้นมาดีจนแบบดีจนที่แบบว่าอยู่สุขสบายกันครอบครัวพี่ป้าน้าอาพี่น้องพ่อเพราะว่าผมก็เหลือพ่อคนเดียวแม่ผมได้เสียไปแล้วครับด้วยความที่คุณหมอขวดเนี่ยก็คือหนึ่งในร่างทรงแต่ตอนนี้นะคะกระแสสังคมเหมารวมค่ะว่าร่างทรงมโนร่างทรงงมงายในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในร่างทรงเราอยากจะชี้แจงอะไรให้กับสังคมทราบบ้างถ้าถามผมนะผมไม่อยากชี้แจงอะไรทั้งนั้นผมพูดเลยว่าผมไม่อยากชี้แจงอะไรทั้งนั้นเพราะว่าพูดไปคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็ต้องว่าอยู่แล้วครับเขาก็ต้องว่าเป็นคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าทุกวันนี้เลยคุยกับครอบครัวครอบครัวเราเป็นคนบ้านะครอบครัวเราเป็นคนบ้าแต่เราไม่ได้บ้าที่แบบว่าไปเรียกร้องอะไรจากใครเราบ้าด้วยที่ว่าเราบูชาของเราแล้วเราก็ได้ของเราคิดแค่นี้ครับทุกวันนี้เราพูดกับคนในครอบครัวเนี่ยบอกว่าครอบครัวเราบ้าแล้วคนในครอบครัวเราว่ายังไงบ้างคะเขาก็ยิ้มหัวเราะคุยกันคือคุยกันผมจะเป็นคนที่สนิทกับพ่อค่ะค่ะผมออกมาเงี้ยพ่อจะโทรถามแล้วว่าเอออยู่ไหนทำอะไรทำไมวันนี้ข่าวมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยจนแบบมันหูแบบจิตเราตกมาพี่แบบนอนร้องไห้เลยอ่ะแบบว่าแบบเครียดจนแบบหาทางออกไม่เจอก็ได้มีโทรหาป้าผมจะเรียกเขาป้าคือป้าโลดป้าผมเครียดบางทีแบบขอคำปรึกษาจากเขาให้เขาคุยชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องแบบที่แบบบางทีก็โทรหาคนนู้นคุยทิ้ง 2-3 ชั่วโมงบางทีก็ออกไปเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวอะเห็นภายนอกดูแข็งแกร่งดูใส่แว่นตาดำดูมีใส่ชุดแต่งตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อในจริงหมอขวดคือเป็นคนเซนซิทีฟใช่ถูกไหมคะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนบ่อน้ำตาตื้นมันไม่ใช่บ่อน้ำตาตื้นนะพี่ใครไม่โดนมันไม่รู้จริงๆว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่คนทั้งโลกมาด่าเราคนเดียวความรู้สึกกับการที่คนทั้งโลกมาด่าเราคนเดียวจนเราแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมถูกต้องครับรู้สึกยังไงครับก็ผมพูดไม่ออกความรู้สึกมันเหมือนว่ามันพูดไม่ออกจริงครับความรู้สึกแบบน่าจะเสียใจโอ้เสียใจมากๆชีวิตที่เราสร้างมาถูกต้องครับที่เราทำมาและวินาทีที่เขาบอกว่าเราเนี่ยคือร่างทรงไบรอันทุกอย่างมันพังทลายหมดเลยไหมพังครับพังหมดทุกอย่างครับแม้กระทั่งหน้าที่การงานของเราเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างมันพังลงหมดใครไม่เป็นผมมันไม่รู้ครับทุกคนเขาก็คิดว่าคนเกลียดเราสมมติคนเกลียดเราดีให้มันโดนมันจะได้อะไรอย่างนั้นประมาณนี้จะถามว่าอาชีพหน้าที่การงานผมก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวอีกอะไรอีกอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาเงินหาเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวทำกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราพ่อแม่ผมไม่ได้มีเงินคือเราต้องหาเองอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบอกว่ากระแสสังคมต่างๆเนี่ยถึงขั้นที่เราเนี่ยหันหลังให้กับทุกสิ่งหันหลังให้กับอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเราด้วยแทบไม่อยากจะทำอะไรในชีวิตเลยจริงไหมคะจริงครับค่ะก็คือหันหลังเลยคือเลิกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าเราโดนว่าอะไรขนาดนั้นไม่ไอ้คำว่าเลิกแล้วหรือไม่ทำอีกแล้วคือเลิกคือเลิกทำงานเกี่ยวพวกพิธีร่างทรงอะไรเงี้ยหมายถึงทุกวันนี้นี่หมอขวดไม่ได้รับทรงอีกแล้วอะคะหรือว่าคือไอ้คือการรับงานคือการทำงานอย่างเงี้ยคือไปอย่างไปทำพิธีอะไรประมาณเนี้ยครับก็คืองานมันน้อยจากเมื่อก่อนมีงานแทบทุกวันก็คือออกทุกวันบางวันก็เหลือหักแล้วจากเจ้าภาพให้มาคือเราไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องดูระยะทางว่าใกล้หรือไกลเพราะผมไปนะผมก็ต้องจ้างรถไปนะครับก็ต้องเติมน้ำมันกินข้าวบางทีต้องไป
จนข้ามวันข้ามคืนหักแล้ววันหนึ่งก็เหลือประมาณ 2,000 เยอะสุดก็ 3,000 4,000 อะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆต้องยอมรับว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยมันก็ค่อนข้างส่งผลกระทบเหมือนกันถ้าโดนโจมตีจริงๆก็ส่งผลกระทบพอสมควรนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันยุคปัจจุบันก็จะมีคน2ฝ่ายอยู่แหละฝ่ายนึงที่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายอาจจะไม่ได้เชื่อตรงนี้กับอีกฝ่ายเนี่ยอาจจะแบบอาจเจอกับประสบการณ์ตรงก็อาจจะเชื่อและศรัทธาจนเป็นลูกศิษย์หรือเป็นแฟนคลับตอนนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาเยอะมากเลยนะคะหลายๆคนบอกว่ามาสัมภาษณ์คนพระงาม2ได้เลยเกี่ยวกับหมอขวดเกิดอะไรขึ้นคะทำไมจะต้องไปสัมภาษณ์คนงาม2เกี่ยวกับคุณหมอขวดแสดงว่าเขาต้องรู้เรื่องราวคุณหมอขวดถูกต้องครับเพราะผมเป็นคนที่โอโถงแต่เดี๋ยวก่อนจะพูดตรงนี้นะมีอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าทรงแล้วพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงก่อนว่าหมอขวดบอกนะว่าไม่เคยทรงใบอันเพราะฉะนั้นแล้วผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเพราะผมเรียนมาน้อยผมเรียนแค่ม3ไม่เคยทรงเพราะผมก็ไม่รู้จักด้วยแต่มีคนบอกว่าลองไปถามคนพระงาม2ได้ทำไมถึงต้องให้ไปถามคนที่นั่นคือผมจะเป็นเหมือนว่ายังไงอ่ะผมไม่เดี๋ยวจะพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างตัวเองคือผมจะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะครับก็คือได้เงินมาผมก็จะเนี้ยบางทีเก็บกล้วยจากงานไว้ครูเงินคืออะไรเงี้ยก็จะมาบวชชีบ้างเชื่อมบ้างแล้วก็แจกหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะแจกบางทีก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวครับบางทีก็ทำนู่นเลี้ยงอันนี้เลี้ยงคนที่เขาไม่มีอะไรเงี้ยใครจะกินก็ได้คือเราจะเหมือนว่าทำเป็นประจำอะไรเงี้ยคนแถวนั้นก็คือจะรู้เพราะมันเหมือนว่าคนแถวนั้นเขาจะรู้อะครับก็คือเราเข้าออกได้ทุกบ้านกินข้าวได้ทุกบ้านคือจะรู้ว่าอุปนิสัยของคุณหมอขวดเป็นยังไงหรือว่าเรื่องของการทำบุญจิตใจอบอ้อนอารีอย่างไรบ้างนะฮะมาดูต่อไปกันเลยค่ะเขาบอกว่าสู้ๆคุณหมอขวดสู้ๆครับสู้ๆนะครับนะฮะอยากรู้อะไรให้มาถามได้เลยสู้ๆอยากให้ผู้สื่อข่าวอื่นเห็นแล้วประกาศแก้ข่าวให้ด้วยเรื่องจริงนะฮะพิธีกรสาวสวยมากๆชอบๆขอบพระคุณค่ะพี่เล็กซี่ฝากดูแลน้องแก้ข่าวให้ด้วยเป็นกำลังใจให้นักขวดนะฮะรวมไปถึงอยากให้ช่องอื่นๆเป็นกลางเหมือน Channel 8 Thailand ของเรานะฮะสู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆนักขวดหลายคนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็น FC เป็นแฟนคลับของหมอขวดใช่นะคะอยู่ในวงการการทำเขาเรียกว่าอยู่ในวงการการทำพิธีเนี่ยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วคะถ้าผมเริ่มต้นเข้าวงการงานไหว้ครูก็น่าจะอยู่ประมาณอายุประมาณ12 13ประมาณนะครับโอ้กี่ปีแล้วคะก็น่าจะเหยียบ10ปีได้โอ้แต่คือสมัยก่อนคือมาเลยโดยที่แบบว่าไม่ใช่ว่าเป็นหมอนะครับแต่เป็นหมอเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ7ปีก็คือผมเป็นนักร้องอยู่แล้วผมเป็นนักร้องโรงเรียนร้องแนวไหนลูกทุ่งอย่างเดียวครับร้องเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งได้ลูกกรุงเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเพลงสากลฟังได้เป็นบางเพลงผมจะเป็นคนไม่ชอบจะชอบลูกทุ่งพวกพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยครับพวกต้อมเรนโบว์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเควันนี้เรารู้จักตัวตนของหมอขวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทำไมเราถึงนำกระแสข่าวเรื่องนี้มาพูดกันอีกครั้งนึงเพราะว่าแน่นอนตอนนี้คนที่เป็นร่างทรงก็โดนจับตามองทั่วประเทศไม่ว่าจะร่างทรงอะไรก็ตามแต่ว่าวันนี้ค่ะเปิดโอกาสให้หมอขวดพูดแล้วกันในช่วงท้ายของหมอขวดเพราะวันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะหมอขวดเท่านั้นมีอีกเรามีร่างทรงอีกหนึ่งท่านคือจริงๆแล้วมันมีคำถามเยอะแยะมากมายบอกว่าร่างทรงเรื่องจริงคนมีองค์เนี่ยเป็นเรื่องมโนของคนงมงายหรืออย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีอาจารย์รุ่งโรจน์ร่างทรงพระพิฆเนศมาในรายการเหมือนกันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ได้มาพูดว่าทรงจริงไม่จริงเป็นยังไงแต่ว่าหมอขวดเนี่ยตอนนี้ชี้แจงชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นร่างทรงไบรอันโอคอนเนอร์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายแบบนี้อยากจะฝากบอกอะไรสำหรับหลายๆคนที่ยังคงมองว่าเออเนี่ยเคยหลอกลวงจากการเป็นร่างทรงไบรอันโอคอนเนอร์แล้วทำให้ส่งผลกระทบจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังกระทบอยู่อยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างคะสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าผมก็เป็นแค่พูดได้เนาะคือการเสพข่าวนะครับคืออย่างท่านที่เสพข่าวเขามองแล้วโอเคสอหาความจริงว่าความจริงมันเป็นมายังไงอันนั้นผมก็โอเคแต่บางคนบางท่านที่แบบไม่รู้แล้วก็เอามาด่ามาคอมเมนต์ว่ามาด่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากขอแค่ตรงเนี้ยครับว่ายกมือไหว้ขอเลยว่าจากที่ท่านที่มาเคยเม้นด่ามาเคยเม้นว่าผมขอสักคนละแชร์ไปว่าผมไม่ใช่แค่เนี้ยครับสิ่งที่ผมต้องการคือผมไม่ได้ต้องการว่าจะต้องแบบเหมือนว่ามีคนมาต้องมารับผิดชอบอะไรอย่างงี้คือไม่ได้ให้รับผิดชอบหรอกครับแต่คือว่าข่าวมันไม่จริง
แค่นั้นเองคือผมออกมาแล้วนี่คือตัวจริงเสียงจริงผมหมอขวัญนครปฐมคือเป็นหมอขวัญผู้ประกอบพิธีผมไม่ใช่ใบอั้นค่ะครับก็อยากให้ช่วยกันแชร์ไปช่วยกันแชร์ไปได้เลยนะคุณผู้ชมขาก็คือวันนี้เป็นการเคลียร์ชัดเจนนะคะว่าหมอขวัญนครปฐมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พ่อปู่ไบรอันโอคอนเนอร์แต่อย่างใดนะครับซึ่งคุณหมอขวัญขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่รักหมอขวัญบ้างก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจนะฮะที่เข้าใจขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจที่แบบเป็นกำลังใจให้ตลอดมานะครับผมก็สัญญาว่าจะยืนนะครับอยู่ในวงการเงี้ยสร้างความดีไปเรื่อยๆนะครับพ่อผมสอนไว้อย่างเดียวครับคิดดีทำดีต้องได้ดีและหลังจากนี้อะคะการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือว่างานการทำหมอขวัญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคงทำอยู่ไหมคะก็ยังคงรับอยู่เหมือนเดิมแหละครับแต่คือแค่ช่วงกระแสโซเชียลมันออกไปอย่างเงี้ยครับคนก็ไม่ได้ติดต่อกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมแต่ผมก็คิดว่าวันนี้ได้ออกรายการแล้วอะไรแล้วก็คงจะดีขึ้นเคลียร์ชัดเจนนะฮะงานกลับมาได้นะฮะไม่ต้องไปกลัวเพราะเขาไม่ใช่ร่างทรงไบรอันแต่อย่างใดนะฮะซึ่งงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มีงานอะไรบ้างสามารถประกาศแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าทำอะไรบ้างทำขวัญนาคเนี่ยครับแล้วก็ทำขวัญเทพรับบวงสรวงจัดเครื่องบวงสรวงนะครับแล้วก็รับจัดดอกไม้นะฮะแล้วก็ทำใบสีแล้วก็มีทั้งสวดมนต์จีนครับทำหล่อโก้กงเต็กอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างก็พิธีจีนแล้วก็พิธีไทยก็สามารถติดต่อหมอขวดได้ติดต่อได้ที่ไหนยังไงทาง Facebook ครับทาง Facebook ก็ได้หมอขวดนครปฐมเลยครับหมอขวดนครปฐมนะฮะคุณผู้ชมขาก็สามารถเข้าไปติดต่องานหรือถ้าคุณยังคาใจเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปถามหมอขวดได้นะฮะว่าเรื่องนี้อยากรู้จากหมอขวดหมอขวดตอบได้ทุกเรื่องนะฮะข้อความมาเยอะมากหมอตั้มมาแล้วครับรักหมอขวดมากๆชอบรายการนี้เป็นกลางที่สุดถูกใจเม้นแม่นกบางนาบางนาค่ะแชร์ให้แล้วนะครับอาจารย์มงคลเวลาเข้าทรงต้องใส่ชุดพม่าทำไมมันไม่ได้เรียกชุดพม่าครับอันนี้เขาไม่ได้เรียกชุดพม่าเขาเรียกเป็นผ้าสโลงผ้าสโลงเป็นผ้าสโลงใครๆก็นุ่งได้แต่คือผมเห็นว่าสีสันมันสวยสีสันมันสวยแล้วก็คือว่าโอเคนะสีมันสวยอะไรมันสวยเราก็เลยว่าเออตัดมาให้เขาเป็นชุดดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ร่างทรงโดยเฉพาะแต่ว่าวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวของหมอขวัญนครปฐมก็ชัดเจนเรียบร้อยกันแล้วนะคะว่าหมอขวัญนครปฐมแท้จริงแล้วคือใครแท้จริงแล้วเป็นร่างทรงของไบรอันโอคอนเนอร์หรือเปล่าวันนี้ชัดเจนทุกประเด็นก็ต้องขอบคุณหมอขวัญด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมอขวัญนครปฐมนะคะหมอขวัญนครปฐมผ่านไปแต่ยังมีหนึ่งร่างทรงนะคะต้องบอกอย่างนี้กันก่อนเลยนะคะว่าหมอขวดเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีกระแสในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวมีอาจารย์รุ่งโรจน์ร่างทรงพระพิฆเนศซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าร่างทรงของอาจารย์รุ่งโรจน์เนี่ยจะมาอยู่ในรายการแล้วก็เข้าทรงในรายการได้หรือเปล่านะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าให้เอาร่างทรงมาแล้วก็เอามาทรงในรายการให้ดูหน่อยซิว่าร่างทรงเนี่ยเขาสามารถประทับในรายการได้หรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมติดตามให้ดีเลยนะฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะรอเลยค่ะเพราะช่วงหน้าเบรกหน้าอาจารย์รุ่งโรจน์มาอยู่กับเราในรายการใช่ค่ะแต่หมอขวัญนครปฐมก็ยังคงอยู่จนจบรายการนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะคุณก็รู้ว่าผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวจะกินเลยเนี่ยแน่ใจอ่ะว่าสะอาดเป็นไงสะอาดไหมให้เช็ดซะหน่อยไม่ใช่ครับเอ้าเราไปล้างสะอาดแล้วยังไม่สะอาดแล้วจะให้ทำยังไงทำแบบนี้ดีกว่าดูนี่วิธีล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้องก่อนจะล้างต้องเตรียมผักและผลไม้ให้พร้อมผลไม้ล้างทั้งผลนั่นแหละผักหัวปอกเปลือกและตัดส่วนที่ทานไม่ได้ออกผักรากก็ทำเหมือนผักหัวส่วนผักใบคลี่ใบออกแล้วเคาะดินที่ติดอยู่ทิ้งไปผักและผลไม้พร้อมต่อไปล้างผักด้วยน้ำไหลผ่านเริ่มจากแช่ผักและผลไม้ในน้ำสะอาดแค่2นาที
แล้วเปลี่ยนมาใส่ตะกร้าหรือตะแกรงเปิดน้ำให้ไหลผ่านเพราะน้ำจะช่วยชะล้างสารตกค้างที่ติดอยู่ให้ไหลออกไปนั่นก็แรงไปเปิดเบาๆก็สะอาดแค่ใช้มือช่วยถูเบาๆประมาณ2นาทีก็ได้กินผักที่สะอาดปลอดภัยขึ้นแล้วสะอาดดีเนาะขอบอกเลยว่าวิธีเนี้ยสะดวกง่ายแถมประหยัดด้วยบ้านไหนๆก็ทำได้แต่ถ้าอยากจะแอดวานซ์ไปกว่านี้ต้องนี่ล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูเยอะนะใช้ไม่เยอะหรอกครับแค่1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรซึ่งจะเท่ากับน้ำเปล่าขวดใหญ่เกือบ3ขวดแช่ทิ้งไว้แค่10นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำไมต้องน้ำส้มสายชูด้วยเพราะความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูสามารถชะล้างสารตกค้างได้ดีกว่าน้ำเปล่าเก่งมากพ่อแถมอีกวิธีภาพมาเจเปิ้ลประสบการณ์ล้างผักมากกว่าเร็วๆหน่อยรีบขอโทษครับล้างผักด้วยเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูวิธีนี้เหมาะกับการล้างผักทีละมากๆอย่างในร้านอาหารยันร้านรถเข็นเริ่มจากการใส่ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรเชิญต่อเลยครับเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูเป็นตัวออกซิไดซ์สามารถแตกตัวทำปฏิกิริยากับสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้เสื่อมสภาพได้ทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดขอบคุณครับเจเปิ้ลสรุปง่ายๆล้างผักก็เหมือนล้างมือก่อนรับประทานอาหารนั่นแหละครับควรทำทุกครั้งเพื่อความสะอาดปลอดภัยซึ่งยังมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้เราได้กินผักอย่างปลอดภัยเช่นกินผักตามฤดูกาลปลูกผักกินเองที่บ้านหรือถ้าไปกินข้าวนอกบ้านก็ควรเลือกกินผักประเภทต่างๆให้หลากหลายเพราะผักที่สะอาดนั้นจะทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกินผักดีครับเพราะไฟเบอร์ในผักนั้นจะทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดคอยกระจัดสารพิษในลำไส้ออกจากร่างกายนี่ก็ดีเห็นไหมพอล้างผักได้กินผักผลไม้ปลอดภัยอะไรอะไรมันก็ดีง่ายๆแค่เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณช่วงคนดังขอโชว์เมื่อสักครู่นี้ค่ะผู้ชมคะเราก็เปิดใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมอขวดนครปฐมเคลียร์ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่ร่างทรงพ่อปู่ไบอันโอคอนเนอร์แต่อย่างใดนะคะแต่แขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งคนค่ะไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะคนนี้ก็เป็นร่างทรงเช่นกันค่ะเขามีชื่อว่าอาจารย์รุ่งโรจน์นะคะร่างทรงพระพิฆเนศนั่นเองหลายๆคนเนี่ยคาใจหลายๆคนสงสัยว่าร่างทรงเนี่ยสามารถทรงในรายการได้จริงหรือเปล่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพมาพูดภาษาคนได้ไหมและองค์เทพเล่นโซเชียลได้หรือเปล่ารู้จักอินเทอร์เน็ตไหมวันนี้เราจะมาเคลียร์ชัดกับอีกหนึ่งร่างทรงนะคะอาจารย์รุ่งโรจน์ร่างทรงพระพิฆเนศค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอขวดก็ยังอยู่กับเราในรายการด้วยนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายคนพูดถึงกันเยอะมากจากการที่ประเด็นกระแสสังคมเกี่ยวกับเรื่องร่างทรงแล้วมีการเชิญไปออกรายการเป็นแขกรับเชิญแล้วบังเอิญว่าร่างทรงคนนั้นเนี่ยเขาก็มีการจุ๊บปุ๊บปั๊บก็ทรงในรายการเลยแล้วก็แบบหลายคนก็โจมตีว่าเออมีการร่างทรงนี่ทรงที่ไหนก็ได้หรอเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้หรออู้ถามหน่อยเวลาสมมติว่านั่งออกรายการอย่างเงี้ยสามารถทรงร่างทรงได้จริงหรอคะมันหนึ่งครับถ้าเป็นรายการอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงไม่มีใครมานั่งทรงหรือมานั่งเชิญแต่ถ้ารายการไปถ่ายทำเวลาเราทำพิธีค่ะหรือเราทรงอย่างเนี้ยได้อย่างนั้นแหละในสถานที่ที่เหมาะสมที่เหมาะสมนะฮะตอนนี้อาจารย์เป็นร่างทรงทรงอยู่ไหมคะก็อาจจะเข้ายังคะอาจจะทรงอยู่ในใจเพราะว่าเขาต้องอยู่กับตัวเราตลอดท่านอยู่กับตัวเราอยู่รอบๆตัวเราค่ะอยู่รอบๆแต่หมายถึงว่าจู่ๆปุ๊บปั๊บจะให้อาจารย์ทรงตรงนี้ทำไหมคะการทรงเนี่ยต้องจำแนกก่อนนะครับการทรงมันไม่ใช่การแสดงการทรงมันเป็นการสื่อสารแม้กระทั่งฝรั่งต่างชาติอเมริกาก็มีร่างทรงนะเขาเรียกว่ามีเดียมมีเดียมคือผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณนะเพราะฉะนั้น
การทรงเนี่ยมันไม่ใช่หมายการว่าจะต้องมาแสดงเป็นอะไรต่างๆมันอยู่ที่ใครจะทรงอย่างไรแบบไหนแล้วอีกอย่างนึงอย่างผมเนี่ยนะฮะพวกนี้เป็นรุ่นลูกศิษย์ลูกหาแล้วเนี่ยนะผมก็คงไม่ได้ไปต้องไปทรงไปอะไรแล้วเพราะเด็กๆ เขาก็ทำหน้าที่กันไปเราก็หน้าที่ให้คำปรึกษาอะไรต่างๆแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยผมมีลูกศิษย์ลูกหามาปรึกษาผมอย่างเงี้ยอินโดนีเซียเงี้ยวิดีโอคอลโทรศัพท์มาผมจะไปส่งผ่านโทรศัพท์ได้ไงมันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ทำกันเอาง่ายๆมันไม่อยู่ในวิสัยที่มันจะทำนะฮะแล้วมันก็ไม่เคยทำก็เลยอธิบายไม่ถูกว่ามันทำได้ยังไงไม่คือจริงๆพี่เล็กแต่ถ้าสมมุตินายกตัวอย่างผมนั่งอยู่กำลังส่งเจ้าเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยนะเทพลงมาจะพูดภาษาอะไรก็สุดแท้แต่มีคนอีกต่างถิ่นนึงบอกว่าไหนขอวิดีโอคอลให้เห็นหน่อยเขาก็ถ่ายมาให้ดูอย่างเนี้ยค่ะอย่างบางครั้งก็มีประสบการณ์คือตอนนั้นผมอยู่จาการ์ตาแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีญาติอยู่สหรัฐกำลังจะผ่าตัดหัวใจไบพาสคนเราเนี่ยสุขภาพมันมี2 อย่างคือสุขภาพกายสุขภาพจิตถ้าใจมันไม่มีพลังสุขภาพจิตไม่ดีมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถูกไหมฮะเขาก็บอกว่าขอวิดีโอคอลหน่อยขอคุยกับอาจารย์ขอคุยกับป้าป้าหน่อยเขาก็บอกว่าให้พรผ่านให้หน่อยมาม่าจะได้สบายใจจะได้ผ่าตัดพรุ่งนี้นี่อย่างนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแต่จะมาอาชาณาเจ้ามาแล้วตอนนี้มาแล้วไอ้อย่างนี้ไม่เคยหมายถึงว่าเจ้าจะมานั่งไลฟ์สดองลงไลฟ์สดด้วยตัวเองไม่มีครับเป็นไปได้ไหมคะไม่มีมันแล้วผมก็กล้าพูดไม่มีแล้วก็ไม่ทำใช้คำว่าไม่มีดีกว่าแต่ถ้าผมไปอยู่ในงานไหว้ครูแล้วผมนั่งไลฟ์สดให้เห็นสถานการณ์อะไรเงี้ยเป็นได้หรือผมออกไปลำวงไปอะไรต่างๆเนี่ยเป็นได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือจริงๆแล้วร่างทรงก็ไม่ได้ปกปิดตัวเองนะครับเพราะทุกวันนี้ไม่ว่ารูปไม่ว่าคลิปวิดีโอเขาก็ออกมาจาก Facebook ร่างทรงทั้งนั้นก็คือเรามีตัวมีตนนะถ้าอะไรที่มันเกินเลยหรือมันผิดศีลธรรมหรือมันผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองมันหาตัวตนง่ายจะตายไปนะครับผิดกับไอ้เพจทั้งเพจที่หาแอดมินไม่ได้อย่างเพจคุณเท้าอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็เอารูปร่างทรงขึ้นมาเอาไอ้นี่ไปคู่กับโอคอนเนอร์แล้วคนก็มาคือไม่ได้มีตั้งหัวเสียงอยู่ดีๆมาถ่ายรูปพิธีกรคนนี้ไปขึ้นไปแล้วบอกทรงนกแก้วหัวทองอะไรเงี้ยแล้วคนก็ไปคอมเมนต์ด่าๆๆๆไอ้คนด่าก็ไม่เคยรู้จักไอ้คนด่าไอ้คนถูกด่าก็ไม่เคยไปทรงอยู่ข้างบ้านไอ้คนโดนด่าไอ้คนที่ด่าก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมเขาถึงด่ากันผมก็ไม่เข้าใจแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ากระแสสังคมเนี่ยร่างทรงเยอะมากและมีทั้งดีและไม่ดีป้าบอบอก็เยอะนะเยอะซึ่งต้องบอกว่าเขามีการจัดระเบียบไหมคะว่าร่างทรงจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้หรือร่างทรงปนกันบ้าบอบอมันอย่างนี้ค่ะการจัดระเบียบจริงๆเนี่ยโบร่ำโบราณเขาก็มีค่ะถ้าเรายึดพิธีคำยึดในทางโบราณเนี่ยมันก็จะมีระบบด้วยเขาเรียกว่าคนมีครูบาอาจารย์สั่งสอนแต่ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยนะสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ขยายออกเป็นวงกว้างสมมุติว่าคุณเนี่ยนับถือพระแม่อุมายกตัวอย่างนะครับอยากจะแต่งชุดสาลีถวายพระแม่อุมาพอเพลงแขกขึ้นคุณก็เต้นระบำถวายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเป็นร่างทรงหรือจะเรียกว่าเป็นคนนับถือเทพหรือจะเรียกว่าคนมีองค์จะจำแนกยังไงโอ้เคยเห็นว่ามีแต่งชุดอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกว่าเป็นร่างทรงถูกอันนี้กับบางคนก็อาจจะอ่านงั้นอุทานคำถามนี้เลยถามทั้งสองท่านนะคะได้เลยร่างทรงเรื่องจริงคนมีองค์หรือเรื่องมโนของคนงมงายทุกอย่างที่ถามมานะเป็นคำตอบทุกคำถามเลยจริงก็มีมโนก็มีจริงก่อนจริงก่อนค่ะถ้าจริงสมมติอย่างผมเนี่ยอย่างขวดอย่างเงี้ยเกิดมาเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับสมัยก่อนทำธุรกิจหน้าที่การงานผมทำอสังหาริมทรัพย์นะฮะหมู่บ้านเงินอุดมสุขหลังวัดมาบตาพุธนะผมเป็นคนทำ6-70ล้านบาทสมัยเมื่อ20ปีก่อนหมู่บ้านแสนเก้าโฮมหมู่บ้านสีอุบลเทือสาพัฒถนนใบพาดพัทยาผมทำอสังหาขออนุญาตถามว่าทำก่อนร่างทรงก่อนทำก่อนแล้วก็ทำเพราะว่าเป็นร่างทรงถึงได้ไปทำหมายถึงทำร่างทรงก่อนแล้วก็ทำอสังหาคือมีองค์มาแต่เด็กมีองค์มีองค์อยู่แล้วองค์พาไปก็เหมือนว่าเทวดาประจำตัวเราพาไปมีคนไปเข้าฝันเศรษฐีในเมืองชนบอกให้มาหาผมแล้วให้ผมเนี่ยไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์ให้ที่จังหวัดชุมพรแล้วให้กลับมาทำจัดสรรให้เขาทั้งที่ตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้ประกอบอาชีพเขาเรียกเป็นร่างทรงมีองค์แล้วมีองค์อยู่แล้วครับก็คือมีองค์อยู่แล้วมีองค์มีแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะร่างทรงใช่ต้องเพียงแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเขาฝันผมก็ไปงานไหว้ครูที่จังหวัดชลบุรีถ้าจำไม่ผิดงานเท้าเวชลบุรีเสร็จปุ๊บไปถึงก็มีคนไปเห็นผมเนี่ยรู้ไหมเวลาทรงผมก็คล้ายๆคนบ้าๆบอๆสุดแท้แต่คนจะมองอะนะเขาเห็นปุ๊บเขาเกิดถูกใจถูกชะตาให้คนที่ทรงสวยๆหล่อๆแต่งตัวดีๆเขาก็ไม่รับผิดเขาก็มาหาผมเสร็จปุ๊บเขาก็บอกอ้าวมีที่อยู่1แปลงมีเงินให้ด้วย
นะเงินเดือนเอาไป 20,000 อันนี้ค่าน้ำมันอันนี้รถ Honda Accord 1,000 โทรศัพท์มือถือพาไปซื้อสมัยก่อนมือถือซื้อยากนะฮะใช่ค่ะมีค่ารถค่าน้ำมันเงินเดือนให้เสร็จแล้วเอาหุ้นไป 25% ค่ะขายบ้านหลัง 100,000 นึงก็แบ่งกันไป4ส่วนโดยที่ไม่เคยรู้จักกันก่อนแต่เขาฝันแล้วเขามาหาไม่เคยก็เกงแพ้ตัวเพราะเขามาผืนไปนั่งทรงเจ้าแล้วคนก็ไปเหหาแล้วศรัทธาแล้วพาผมไปแล้วผมก็ไปสร้างหมู่บ้านแล้วไปดูได้ทุกวันนี้หมู่บ้านผมยังอยู่แล้วคนในหมู่บ้านก็เป็นลูกศิษย์ผมตั้งแต่เด็กๆลูกหลานโกนผมไฟให้ก็มีถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเปลี่ยนของชีวิตอาจารย์ด้วยของชีวิตร่างด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าร่างด้วยไม่ได้จบวิศวะไม่ได้จบอะไรก็คือจุดเปลี่ยนทำให้อาจารย์เนี่ยมีกินมีใช้แล้วมีเปลี่ยนไปกว่านั้นค่ะเปลี่ยนยังไงอีกคะพอหลังจากทำธุรกิจทำหมู่บ้านตอนหลังๆมาก็มีปัญหาเรื่องการเงินค่ะก็คือพูดง่ายคนเราพอเห็นเงินทองก็มีความลบโมโทสันก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรอย่าทะเลาะกันเพราะเราก็มาจากศูนย์เราไม่ได้มีเงินมีทองเอามากองตรงนี้เราก็หยุดไม่ทำผมก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยอยู่ประมาณปีหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่ก็มีไปกินไปใช้ไปก็อยู่ดีๆมีคนมาฝันเห็นผมแล้วติดต่อผมไปตั้งศาลพระพรหมที่อินโดนีเซียนั่นคือครั้งที่สองนี่เปลี่ยนครั้งที่สองแล้วเปลี่ยนมากเปลี่ยนมาจนปัจจุบันค่ะเปลี่ยนมาจนปัจจุบันนี่คือในมุมของคนที่มองว่าเป็นความเชื่อและเรื่องจริงของอาจารย์แล้วคนอินโดนีเซียไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนอินโดแท้ๆไปจะพูดกันไม่รู้เรื่องเดากันไปเดากันมาจนปัจจุบันได้ยังไงอะคะเขารู้จักจากลูกศิษย์ผมคนนึงที่อยู่ท่าพระจันทร์แล้วเขาจะตั้งศาลพระพรหมค่ะเขาก็หาคนไปทำใบสีผมก็ส่งเด็กทำใบสีให้เขาไปเขาบอกว่าเขาก็ไปได้ยินได้ฟังอะไรมาจากไหนผมไม่ทราบเขาบอกอยากได้ตัวผมไปด้วยผมก็ไปก็ไปไปก็ไปนะฮะก็ไปผมไม่เคยเรียกร้องเงินแม้แต่บาทเชื่อไหมผมนั่งเครื่องไปอินโดผมมีเงินติดตัวไป400บาทนั่นคืออันนั้นคือจุดเปลี่ยนแล้วเรื่องราวของอาจารย์แต่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าอ้าวแล้วในมุมคนงมงายล่ะอ้าวในมุมคนงมงายอย่างเช่นวันนี้บูชาเทพเจ้าค่ะนะครับสมมุติบูชาพระแม่อุมาผมบูชาพิคเนศคนนี้จะบูชาอะไรก็สุดแท้แต่พอบูชาเสร็จปุ๊บประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่ก็มีความสุขสบายใจก็เริ่มที่จะอินมากเหมือนคนบ้าดารา อย่างนี้มันก็มีไม่ใช่ไม่มีคือหมายถึงมโนไปเองว่าฉันมีทรงเหรอคะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จะคิดมากเกินกว่าที่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนไปถึงขั้นหลอกลวงอย่างนั้นทีนี้คนเราพอมาเป็นร่างทรงปุ๊บมีคนเคารพนับหน้าถือตาใช่ครับมีคนมีเงินให้เงินให้ทองผมนี่สมัยก่อนก็โทษท่านหนุ่มๆหล่อขนาดสาวๆซื้อรถเบนซ์ไม่ขับนะนี่เรื่องจริงนี่สาวๆเคยซื้อรถเบนซ์ไหมผมจะใช้เงิน5ล้านตอนนั้นทำจับสันขาดเงินใส่กระเป๋าไม่ผมยืมเลยแต่อันนั้นแต่ของอาจารย์แต่ไม่เคยหลอกลวงใครนะแต่คืนเข้าไปหมดอันนั้นคือเสน่หาถูกต้องแต่ไม่เคยทีนี้อย่างที่บอกอ่ะพอคนมาเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บก็อยากเป็นมหาเงินง่ายไม่มีคนกราบไหว้ด้วยพูดอะไรคนก็เชื่อร่างทรงจิตใจก็เริ่มมีความโลภเหมือนกับพระที่บวชแล้วอยู่นานๆเริ่มเห็นลาภสักการะก็มีความโลภก็หลงก็จะไปทำผิดทำพลาดทำอะไรต่างๆแต่คนพวกนี้วันหนึ่งกรรมก็จะลงโทษแล้วผมก็เห็นมาหลายคนในชีวิตที่ผมผ่านมา28ปีเนี่ยนะฮะเกิดแล้วก็ดับเด็กอายุน้อยกับผมเสียชีวิตไปก็หลายคนตอนนี้ที่พิมพ์ข่าวติดคุกติดตารางก็มีต้องบอกแบบนี้ว่าในสังคมปัจจุบันนี้ร่างทรงเกิดขึ้นเยอะมากอย่างที่บอกนะครับมิจฉาชีพแฝงตัวมาในการเป็นร่างทรงเยอะไหมเยอะก็เยอะมาเอาตัวเป็นหมอดูเดี๋ยวนี้ตำราหมอดูก็มีขายทั่วไปไปซื้อมาแล้วก็เป็นหมอดูก็ไปตั้งโต๊ะเช่าอยู่นะฮะอย่าไปพูดสถานที่ค่าเสียค่าเช่า20ตั้งโต๊ะใครไม่รู้ก็ดูแม่นไม่แม่นก็ได้ตังค์แล้ว50 20 100นึงก็ว่ากันไปก็คือเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาประกอบอาชีพถูกต้องไปอ้างตัวฉันเป็นปู่ฉันมีเจ้าค่ะโอมมหาบารมีลูกเอ้ยพวกนี้จะรวยนะเอาหวยจากแม่ไปก็10คนให้เลขเดียวไอ้นั่นถูกไอ้นี่ถูกครับก็มีใช่ก็มีอ้าวแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อเยอะเยอะมีทั้งจริงมีทั้งหลอกลวงซึ่งแต่มันก็มีกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนศรัทธาเขาไปล้างทรงก็จริงแต่เขาศรัทธาเขามีธุรกิจคือเขาไม่ได้ว่าเขาศรัทธาผมอย่างยกตัวอย่างอย่างผมก็ไปล้างทรงผมคนคนนึงแหละที่ผมศรัทธาเทพเจ้าบางคนเป็นถึงรองคณบดีมหาวิทยาลัยดังแต่อย่าให้ผมเอ่ยชื่ออันนั้นคือเขาศรัทธาบางคนมีคำชื่อหน้าถึงด็อกเตอร์ค่ะแต่อย่างนี้ทีนี้ในเมื่อร่างทรงมีทั้งร่างทรงที่จริงหลายคนเชื่อศรัทธาโดยส่วนตัวแต่บางคนก็หลอกลวงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าร่างทรงไหนจริงร่างทรงไหนเอาง่ายๆนะครับถ้าพูดยาวเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะเอาง่ายๆถ้าเขาไม่หลอกสตังคุณซะจนมากเกินไปนะมันก็ถือว่าไม่หลอกลวงถ้าเข้าไปถึงอาจจะมีค่าครูสัก50 100นึง200ค่าธูปค่าเทียนอันนี้มันก็คงอาจจะมีบ้างในแต่ละที่นะเพราะทุกวันนี้ข้าวของไปหาพระยังต้องใส่ซองใช่ถูกมั้ยฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
แต่ถ้าเออไปถึงเอ้ยเองสะเดาะเคาะนะต้องเสียเงินเท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่นหรือว่าเองจะต้องรับพันนะใบละ 5,000 หมื่นนึงไอ้นี้นะมันก็จะเริ่มแล้วคุณต้องระวังตัวต้องระวังตัวแบบนี้ขอถามมาตรงๆเลยอย่างค่าครูค่าต่างๆที่ใส่ซองให้กับร่างทรงร่างทรงเอาเงินไปไหนคะถ้าเป็นค่าครูอย่างเช่นผมเนี่ยเวลาทำพิธีเนี่ย24 12 36หรือบางคนเขาก็เดี๋ยวนี้นะฮะก็จะใส่เป็นแบงค์100 200ผมก็จะเอาไปใส่ไว้ในขันสะสมสะสมสะสมไว้สร้างโบสถ์สร้างวิหารเวลาผมจะทำบุญผมก็เอาเงินตรงนั้นมาทำแต่ส่วนที่เป็นค่าตัวค่ารถค่าน้ำมันบางทีมันเยอะไปผมก็แบ่งใส่ขันนั้นไปบ้างเอาไปทำบุญทำทานอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลามีการสร้างโบสถ์สร้างวิหารผมก็บอกลูกศิษย์ลูกหาไปช่วยกันค่ะอ๋อก็คือทำสาธารณกุศลเหมือนกันอย่างว่าเทกระจาดอย่างที่เมืองจัมพีอินโดนีเซียอย่างเงี้ยผมก็ไปช่วยเขาสร้างวัดไว้ที่หนึ่งนะฮะวัดไทยสร้างในเมืองอิสลามนี่ไม่ใช่ง่ายนะฮะผมก็ไปบอกแม่บุญดำผมมาม้าป้าป้าก็ตายไปแล้วเงินก็มีเยอะแยะเอากันได้ไม่มีเพื่อนสร้างวัดเพื่อจะได้มีเพื่อนนั่งคุยลูกเต้าพูดแกไม่ตัดสินใจเพราะผมพูดจะตัดสินใจเลยตัดสินใจก็รักกันเป็นลูกแม่บุญธรรมจนทุกวันแต่ต้องบอกแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยร่างทรงมีร่างใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากองค์เทพเกิดขึ้นเยอะมากขออนุญาตถามเลยว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่อย่างเช่นร่างทรงโดเรมอนจริงไหมคะอาจารย์รุ่งโรจน์ถามมีไหมคะก่อนที่จะถามอาจารย์เนี่ยโดเรมอนมีตัวตนจริงหรอไม่มีนะครับเรื่องนี้นะมันลึกต้องให้บอกให้ฟังการที่โดเรมอนจะมาทรงคนนี้มันไม่มีหรอกแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นเทวดาสักองค์ผมจะมาอยู่กับคุณผมไม่อยากจะบอกชื่อจริงเพราะบอกฉันจะชื่อโดเรมอนนะจ๊ะแล้วฉันจะอยู่กับเธอถึงเวลาฉันจะมาแล้วผมจะทำตัวเป็นโดเรมอนเหมือนกับกุมารองค์นึงที่ชอบโดเรมอนอย่างเนี้ยอันนี้มันก็อาจจะมีนะมีแต่ว่าจะเอาตัวตนของโดเรมอนจะมีได้ยังไงในเมื่อเป็นเรื่องแบบนิยายบางทีมันเป็นที่ว่าจิตวิญญาณมันบางทีมันเป็นที่ว่าคนชอบอย่างการที่ว่าอะไรประมาณแต่ถ้าพูดตรงๆฉันจะว่าคนชอบพอชอบปุ๊บฉันจะทรงมันไม่ใช่ค่ะเพราะการทรงเราไปเลือกเจ้าหรือไปเลือกผีไม่ได้เขาต้องเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเขาเขาไม่เอาเราก็จะไปทำหน้าที่คือจะไปเสอเป็นเขามันก็เป็นไปได้ดูเราชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากแล้วก็มโนฉันอยากจะทรงฉันเหมือนไม่ต้องอะไรทุกวันนี้เรื่องร่างทรงองค์พระมหากษัตริย์ล่อแหลมนะฮะแต่ผมกล้าพูดเพราะมันเป็นความจริงสมมุติว่าเรามีศรัทธาในพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างเช่นผมศรัทธาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผมก็เชื่อว่าท่านเนี่ยนำพาเราไปเจอพบสิ่งที่ดีๆเราก็ไปทำโบสถ์ทำวิหารอะไรเราก็ใช้ชื่อท่านใช่ไหมฮะอย่างผมสร้างหมู่บ้านที่ผมพูดให้ฟังนะก็ใช้หมู่บ้านเงินอุดมสุขคือหลวงพ่อเงินอุดมสุขกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แต่ไม่ได้ว่าผมไปแต่งตัวเป็นท่านผมไปเอาชุดท่านมาใส่แล้วไปหลอกให้ฉันเป็นกรมหลวงเธอต้องมาไหว้ฉันเอาเงินมาถวายฉันมันไม่ใช่แต่มันเป็นเพียงแต่ว่าอ้าวอย่างสมมติมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็เรียกท่านมาหมอพรผมก็บอกว่าไปขอเตี่ยสิไปขอท่านเป็นหมอเทวดานะแล้วจะหายบางครั้งผมไปเยี่ยมคนป่วยอ้าวถ้าเธอคิดว่าฉันมีเสด็จเตี่ยอยู่กับตัวฉันขอให้บารมีเสด็จเตี่ยช่วยให้เธอหายเจ็บหายป่วยนะนี่คือสิ่งที่เราทำแต่ไม่ใช่ว่าละนะกูนี่เป็นเตี่ยมาแล้วเดี๋ยวกูจะทรงเฮ้ยมึงอย่างนั้นนะมันเขาเรียกว่ามันก็เกินความพอดีมากไปมากพอพูดแบบนี้ก็เข้าใจง่ายแล้วคุณผู้ชมหลายๆคนที่อาจจะแบบงมงายในเรื่องนั้นก็จะเข้าใจว่าเป็นยังไงมีอีกนะฮะอย่างผีอีแพงอ่ะทรงผีอีแพงมีไหมฮะผมเดี๋ยวขอดูผมไม่รู้จักผีแพงผีแพงในละครในละครในละครเรื่องศิลปะโอ้มันอย่างนี้ผมนึกออกแล้วคือเรื่องของเรื่องมันมีร่างทรงที่เขาทรงเป็นเกี่ยวกับเทพฮินดูแล้วก็เขาจะปล่อยผมปล่อยอะไรกระเซิงคล้ายๆเป็นพวกองค์เจ้าแม่กาลีทุรคาอะไรอย่างเงี้ยนะงานแล้วเสร็จร่างนี้เลยค่ะเนี่ยเขาก็เอารูปผีแพงเนี่ยไปคู่กับร่างทรงคนนี้แล้วก็นี่กรณีเดียวกับขวดอ๋อกรณีเดียวกันใช่ครับคือเอารูปไปไปเปรียบเทียบก็คือมโนกันไปว่าโอ้เป็นร่างทรงผีแดงแน่เลยก็แต่งเวลาผมทรงนี่ผมเมสซิ่งนะผมจะบอกให้ผมนี่หนึ่งเดียวในเมืองไทยถามว่าปวดได้ผมสูบบุหรี่ทั้งจมูกทั้งปากนะครับถ้าผมนั่งทรงอยู่ไหนผมจะนั่งทรงอยู่อย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าผมหายใจทางไหนหรือว่าเจ้าหายใจทางไหนมายังไงผมไม่สามารถอธิบายบอกได้สิ่งพวกนี้มันแล้วแต่ความเชื่อครับความศรัทธาแต่ละบุคคลขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมคะเวลามีร่างทรงมาประทับอย่างเงี้ยจะรู้ตัวไหมคะรู้บ้างไม่รู้บ้างแรกๆมาที่มาใหม่ๆไม่รู้ปุ๊บก็ออกไปพอมันรู้ตัวอีกทีก็เราเป็นอะไรไปแล้วแต่พอหลังจากนั้นมาท่านก็จะเริ่มพาเราปฏิบัติ
ทำในสิ่งที่ดีการสวดการบูชาท่านจะเริ่มให้เรารู้ตัวรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วหรือดีหรืออย่างสมมติวันนี้คุณมานั่งปรึกษาผมไม่จำเป็นต้องเชิญเจ้ามานั่งสั่นๆเข้าส่งไม่จำเป็นคุณมีอะไรถามมาสื่อสารที่ผมมีกับท่านผมสามารถบอกคุณได้คุณก็ไม่ต้องมานั่งกราบนั่งอะไรว่าผมเป็นองค์เป็นทรงนั้นทรงนี้ไม่จำเป็นค่ะนะเพราะนั้นองค์ที่หิ้งผมคุณอยากบูชาคุณขอพรคุณก็ขอไปนะสำเร็จแล้วคุณจะอธิษฐานด้วยความดีอะไรก็เรื่องของคุณเป็นแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่บอกว่าคนก็ทำบุญได้ไม่ต้องเอาเจ้ามาทำบุญถูกใช่อันนี้คือถูกต้องแต่บางทีการที่เป็นร่างทรงเอาง่ายๆเจ้าอะไรไอ้ขวดนี่ก็เคยเอาเฮียมาก่อนสมมุติเนี่ยนะขับเรืออย่างเงี้ยใช่ใช่เจ้าก็ไปสิงแล้ววันนี้มึงกินเหล้ากูก็ให้มึงป่วยให้มึงไม่สบายให้มึงอ้วกแล้วมึงก็ค่อยๆเปลี่ยนมามึงเคยเที่ยวเก่งกูก็ให้มึงลดล้มลดความให้มึงไปเที่ยวแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผีจับคนชั่วๆนี่ให้มันเป็นคนดีแต่หลายๆคนก็จะมองว่ามโนหรือเปล่าคิดกันไปเองหรือเปล่าถ้าคิดไปเองแล้วจากคนชั่วเป็นคนดีนี่ผมว่าอยากให้คนมโนทั้งโลกนะถูกไหมครับแต่ถ้ามีเหตุผลแล้วมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกันแบบชนิดมาว่าหมอขวดไม่มีเหตุไม่มีผลผมก็คิดว่าเลิกมีเหตุผลแล้วมามโนผมว่ามันดีกว่านั่นหมายความว่าคุณสมบัติของร่างทรงไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมาทรงได้ไม่ใช่โดยส่วนใหญ่ปกติคุณสมบัติของร่างทรงเนี่ยคือมาเองหรือต้องมีคุณสมบัติหรืออย่างผมเด็กๆผมป่วยผมเจ็บไข้ได้ป่วยผมเป็นคนที่ขี้โรคไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวตัวก็บวมเดี๋ยวก็บวมน้ำแม่ต้องไปสั่งครูไว้ห้ามออกกำลังห้ามอะไรพอวันหนึ่งที่ผมไปเจอกับร่างทรงคนหนึ่งเขาก็ทำเป็นขันหรือเป็นพานอะไรให้ผมจำไม่ได้เพราะนานแล้วผมก็เด็กๆกันนะประมาณสัก 7-8 ขวบตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มแข็งแรงเริ่มดีขึ้นผมมีประวัติรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลร่มฉัตรจังหวัดนครสวรรค์สมัยก่อนนะฮะแล้วพอตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เชื่อไหมผมไม่เคยป่วยเข้าโรงพยาบาลมันก็เป็นเรื่องแปลกมันก็เป็นเรื่องแปลกทั้งที่แม่ผมหมดเงินไปเยอะแยะมากมายแล้วเมื่อก่อนผมไม่ได้ชอบร่างทรงนะเพราะเตี่ยผมคนเจ้าชู้แม่ผมชอบไปหาเจ้าตามศาลตามทรงผมไม่ชอบเพราะต้องไปนั่งรอกว่าจะถึงคิวอะไรต่ออะไรผมก็ป่วยบ่อยแล้วมีอยู่ครั้งนึงคือต้องเข้าโรงพยาบาลคือที่มาทำงานจนไม่ไหวบางคนก็อาจจะทำไมเจ้าไม่รักษาบางทีมันต้องพึ่งหมอแล้วผมพยายามทำธุรกิจทำอะไรเพราะเราไม่สบายเราทำงานเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าผมหนีทางนี้ปุ๊บรู้สึกว่าผมก็จะมีปัญหานี่เป็นแบบนี้ข้อความใน Facebook Live เยอะมากๆนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยากต่อเวลาไปอีกมากมายเลยนะฮะอาจารย์รุ่งโรจน์พูดถูกต้องทุกอย่างเลยครับเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่โรจน์กับน้องขวดมากๆนะคะจากคุณตั้มๆนะคะจริงค่ะพ่อขอบคุณรายการที่นำเสนอนะคะจุดดีของร่างทรงนะครับร่างทรงโดเรมอนปัญญาอ่อนไม่มีจริงเป็นผมก็เป็นร่างทรงเหมือนกันแต่ผมก็เปิดอู่ซ่อมรถผมไม่มั่วนะครับเหตุผลดีๆที่หลายๆคนควรจะฟังก่อนนะฮะเป็นรายการที่มีสาระครับไม่ใช่ยุแยงให้สังคมเนี่ยแตกแยกกันอย่างนี้สิรายการที่ดีมีคุณธรรมมีงานเจ้าติดต่อเครื่องไฟสมชายการไฟฟ้านครปฐมอ๋อเป็นอันนี้คือเขาเป็นพี่ต้องบอกว่าเป็นพี่ที่เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องร่างทรงแล้วจนเขาได้มาสัมผัสจนทุกวันนี้เขาเชื่อดีนะครับเขาเป็นคนที่แบบโอ้โหสุดๆเลยสมชายกับไฟฟ้าครับขวดขอให้ผ่านมันไปให้ได้เราทำดีซะอย่างอาจารย์โรจน์เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้การประกอบพิธีแบบโบราณและนำมาสอนหมอขวัญรุ่นน้องๆไอ้นี่ก็สอนมาใช่เดี๋ยวนี้เป็นลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ร่างทรงมันมั่วเยอะมากเขาจะเรียกว่าสวัสดีพี่โรจน์คนที่ด่าว่าร่างทรงบ้าโน่นนี่นั่นเนี่ยย้อนมองดูตัวเองด้วยคนที่ด่าก็ไม่ได้บ้าไปขวากันหรอกนะฮะโอ้โหเยอะมากสู้ๆครับคือคุณแม่จริงๆก็มองว่าการที่คนจะเชื่อหรือคนที่ศรัทธาหรือคนจะไม่เชื่อมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมพูดภาษาอินโดนีเซียได้เพราะผมทรงเจ้านะเชื่อผมไหมอาจารย์พูดได้ทุกเซรามัดมาลามสมัวเชียปาสมัวดิเลียสายาสการังฮารีดิกลัวทีวีออมองเดว่าผมบอกเขาบอกว่าสวัสดีถ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่อยู่อินโดนีเซียดูผมขณะนี้ผมกำลังพูดในรายการอยู่เรื่องของเทวดานี่คือเจ้าที่อินโดมาเข้าสิงหรือเปล่าครับพระพิคเนศผมอยู่อินโดฮะอ๋อพระพิคเนศอยู่อินโดนีเซียแล้วคุณลูกกเนชาอ้าวแล้วร่างจะทราบภาษาอินโดได้ไงคะในเมื่อพระพิคเนศมันอย่างนี้เริ่มแรกนะฮะพอคนถามปุ๊บผมฟังเนี่ยผมเข้าใจแต่ผมตอบไม่ได้เพราะผมพูดไม่ได้พอเจ้ามาทรงปุ๊บเขาพูดได้
แต่ภาษาของเขาอาจจะเพี้ยนๆกับภาษาปัจจุบันบ้างพอผมเริ่มอยู่ที่นั่นเดือน2เดือน3เดือนภาษาผมก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นโดยที่ผมไม่ได้เรียนแล้วพอคุยโทรศัพท์คนที่นู่นก็ต้องปรึกษาผมพูดภาษาอินโดมาผมก็จำเป็นต้องตอบเขาให้ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตถามนะฮะในมุมที่แย้งละกันบอกแบบนี้พระพิฆเนศเนี่ยมีองค์เดียวและทำไมคนที่ทรงพระพิฆเนศมีทั่วประเทศทั่วโลกคะผมถามคำหนึ่งถ้าผมก็คล้องพระพิฆเนศคุณก็คล้องพระพิฆเนศคุณก็คล้องพระพิฆเนศคุณก็คล้องพระพิฆเนศแล้วเราต่างคนต่างอยู่ต่างที่คุณเชื่อว่าพระพิฆเนศคุ้มครองคุณได้ไหมก็คุ้มเนี่ยจริงๆเรื่องเนี้ยอุ้มมองว่าคุ้มครองได้แต่อันนี้อุ้ยยังคิดขัดเทพเจ้าเป็นอนูเป็นอนูเหมือนกับละอองสามารถจะแตกได้ตามจิตศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อองค์ท่านจริงๆเรื่องนี้แล้วมีอยู่รอบตัวเราอ่านี่คือต้องการอธิบายจริงๆหนูก็ถามพี่เล็กค่ะท่านมีองค์เดียวแล้วทำไมคนทรงมีเหมือนผมนะแล้วผมถามคนหนึ่งคำหนึ่งการสร้างเทวรูปพระพิฆเนศสร้างมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนเขมรก็มีอินโดก็มีอินเดียก็มีไทยก็มีแล้วผมถามว่าทำก็ทำพิธีเชิญท่านลงมาทุกครั้งถูกไหมครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ตรงไหนถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องรับเพราะฉะนั้นเครื่องส่งเขามีพลังแรงมากที่จะแบ่งอนูได้เป็นขนาดพระพุทธเจ้ายังมีเท่ากับเม็ดทรายในมหานาทีแล้วเทพเจ้าที่เป็นพระธรรมบาลดูแลพระศาสนามันจะไม่มีมากกว่านั้นอีกหลายเท่าเลยนี่คือในมุมของร่างทรงก็เหมือนอย่างที่ผมไปไหว้พ่อพระการผมไปไหว้พระไหว้เจ้าอย่างเงี้ยผมไปไหว้พ่อพระการลพบุรีผมก็ศรัทธาในพ่อพระการก็ไปเช่ารูปปั้นมาแต่ผมจะอธิษฐานว่าผมเอารูปปั้นของพ่อมาบูชาขอให้มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันที่ผมไหว้พ่อที่ศาลแต่เรามาไหว้อยู่ที่บ้านแล้วอธิษฐานอธิษฐานแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนเนี่ยเขาบูชาเยอะเพราะว่าพ่อพระการมีทั้งองค์เล็กองค์กลางองค์ใหญ่องค์โหแบบเยอะแยะทำไมผมอยู่เมืองไทยเนี่ยเด็กบ้านนอกคนหนึ่งทำไมเขายังมาพาผมไปได้ถึงอินโดนีเซียแฟนคลับผมนะอยู่ที่ประเทศอังกฤษเสด็จเตียกรมหลวงเนี่ยมาพาผมไปถึงขนาดให้คนพาผมบอกว่าจะพาไปสักการะมีหินก้อนนึงอยู่ข้างน้ำตกดาโก้เขาเรียกจรุปดาโก้มีลายพระหัตถ์ของพระปิยมหาราชอยู่ที่นั่นให้ผมไปทำการสักการะแล้วเอารูปถ่ายสมเด็จพระพิยะไปไว้ที่นั่นเพื่อให้คนเห็นว่าคนที่สลักลายเซ็นเนี้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือในมุมของร่างทรงอย่างที่บอกว่าแต่ไม่ใช่ว่าผมไปทรงท่านแสดงท่านไม่ใช่ในมุมของท่านเราก็เปิดโอกาสเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนก็มีสิทธิ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะมองเป็นเรื่องของงานก็เป็นเรื่องของคุณไม่ได้บังคับแต่ก็จะมีคนที่ศรัทธาทำไมแต่ถ้าใครจะเข้ามาในวงการนี้ผมก็บอกว่าหนึ่งคุณต้องมีสติแล้วคุณก็ยังงงงายคุณต้องพิจารณาซะก่อนเพราะผมเชื่อว่าคนที่จะเข้ามาหนึ่งคุณต้องมีอาการเกี่ยวกับตัวของคุณเองหรือความเชื่อหรือประสบความสำเร็จนะครับแต่ถ้าหากว่าแล้วจะบอกว่าร่างทรงก็เป็นคนมีรักโลภโกรธหลงถ้าร่างทรงเริ่มประพฤติไม่ดีเช่นไปในทางชู้สาวแล้วคุณไม่ได้พึงพอใจด้วยหรือเขาอยากจะได้ลาภผลเงินทองจากคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันแปลกแล้วเนี่ย คือไม่ใช่แล้ว คุณก็ควรที่จะถอยห่างหรือปรึกษาคนรอบข้างญาติพี่น้องไม่ควรไปคนเดียวนะหรือถ้ามีหลักฐานการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองคุ้มครองคุณแล้วก็เอาผิดได้แต่ถ้าในขณะเดียวกันร่างทรงเขาประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในขอบเขตของเขากฎหมายก็คุ้มครองเขาเหมือนกันเพราะความเชื่อทุกอย่างเนี่ยมันกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาก็บอกเลยว่าถ้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครทำได้อ๋อดังนั้นตรงนี้แสดงว่าก็ไม่ได้อย่างเมื่อกี้อ่ะหมอขวดกระทบจากกระแสของอาจารย์รุ่งโรจน์กระทบไหมคะผมไม่กระทบเพราะผมมันอยู่วงการนี้มานานค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะสาดจะซัดจะฟาดจะฟันยังไงผมก็ให้มาชี้หน้าด่าผมตรงหน้านี่ผมยังไม่โกรธเลยเพราะผมรู้ว่าเขาไม่เข้าใจก็ต้องชี้แจงเข้าใจวันนี้รายการก็เลยขอเป็นสื่อกลางแล้วกันจริงๆคนเราก็มีสิทธิ์คิดได้ต่างมุมมองกันได้แต่อย่างที่บอกว่าต้องเปิดใจลองรับฟังดูบ้างไม่เจอกับตัวไม่เป็นเองไม่รู้หรอกอย่างคนในร่างพญายมพิษณุโลกก็ถูกเข้ามาด่าเหมือนกันแต่ชีวิตเขาไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายเลยอย่างอาจารย์ชมพี่ตลาดครูทำแต่ความดีขอโทษนะฮะงานพระศพระหว่างเด็กเจ้าอยู่หัวก็ไปทำอาหารเลี้ยงทหารเลี้ยงอะไรดีมากครับอาจารย์ก็ดีแล้วก็ช่วยทหารตำรวจเทกระจาดเดี๋ยวเดือนหน้ามีทิ้งกระจาดแกก็ถูกเอามาว่าเอามาด่าโดยที่ไม่มีสาเหตุเหตุผลเนี่ยผมยกตัวอย่างหลายๆคนเหมือนยังผมที่โดนท่านไม่ได้มีพื้นที่ในการชี้แจงมากกว่านะคะแต่ยังผมไม่สนค่ะผมไม่สนบางคนเขาก็หาว่าเนี่ยค่าครูหรือพันครูเอาไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราเอาไปทางไหนแต่พอเขาได้รู้เขาได้เข้ามาสัมผัส
ย่างกับผมเอาเงินพันคูเนี่ยไปทำพิธีไปทิ้งกระจาดนะคือทิ้งกระจาดเนี่ยคำว่าข้าวสารเนี่ย5โลมันมากมันมากมันมีมูลค่ามากกับสำหรับคนจนคุณไม่ให้เงินคุณก็ให้เป็นข้าวเข้าไปใช่ครับส่วนมากบ้านผมอย่างเงี้ยผมประกาศใช่ไหมอย่างโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็จะมาอ่ะผมร่วมด้วยผมอยู่ไกลนะโอเคอ่ะคุณบริจาคเป็นเงินมาก็ถุงละ100บาทสมมติผมก็จะซื้อข้าวสารมาเลยอ่ะคุณบริจาคมา 1,000 บาท10ถุงเขียนชื่อแล้ววันนี้จะบอกเนี่ยร่างทรงทุกคนที่ดูนะครับขอให้แชร์แชร์ไปให้ทั่วแชร์ไปให้ทั่วเพราะอะไรร่างทรงด้วยกันเองก็ต้องทำวงการของเราให้ขาวสะอาดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมก็ดีหรือว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาก็ดีเพราะนั้นจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่ตัวของเราเหมือนวงการสงฆ์จะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่ตัวของผู้ปฏิบัติศีลธรรมไม่เสียเทวดาไม่เสียวงการร่างทรงเนี่ยเขามีทะเลาะอิจฉาริษยากันไหมคะมีครับไอ้นั่นรวยไอ้นี่จนมันเป็นเรื่องของกิเลสคนของคนมากกว่าแต่ถ้าร่างทรงสมัยผมเนี่ยนะน้อยเรื่องการอิจฉาริษยาไม่ค่อยมีแต่สมัยปัจจุบันมันก็อย่างที่บอกนะฮะบางทีเขาก็ไม่ได้ถึงกับเป็นร่างทรงเป็นระดับครูบาอาจารย์ก็เป็นเด็กที่เข้ามาใหม่อะไรต่างๆมันก็อดไม่ได้แบ่งแยกกันไหมคะว่าชั้นร่างใหญ่กว่าชั้นองค์เทพใหญ่กว่าอันนั้นคือคนแบ่งน้อยกว่าคนแบ่งเจ้าไม่แบ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าตามสมัยโบราณเลยสมัยก่อนเนี่ยเขานับกันที่อาวุโสคือภาษาไม่ว่าสมมติในการที่สมมติผมจะทรงใหญ่ขนาดไหนแต่เขาทรงเด็กกว่าผมต้องยกมือไหว้เขาเพราะว่าหนึ่งคืออาวุโสขนาดกุมารยังเรียกเสด็จพ่อกุมารใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สมัยที่มูลค่าราคามันก็เหมือนกันนะฮะเด็กสมัยก่อนมีมารยาทและเด็กเดี๋ยวนี้กลัวพ่อกลัวแม่ที่ไหนมันก็เหมือนกันแล้วเราจะไปห้ามเขาได้ไงเราไม่ใช่ครับค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วในวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราขอเปิดโอกาสในอีกหนึ่งมุมมองบ้างนะคะคืออย่างที่บอกว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลแต่ว่านิดนึงแล้วกันวันนี้อยากจะให้อาจารย์รุ่งโรจน์เมื่อกี้หมอขวดฝากไปแล้วอาจารย์รุ่งโรจน์บ้างอยากจะฝากบอกอะไรกับแฟนรายการที่มีทั้งเชื่อศรัทธาและมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายฉันไม่เชื่ออยากจะบอกอะไรบ้างคนที่ไม่เชื่อผมอยากจะบอกว่าจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะนะครับแต่ถ้าบอกว่าเหมือนนักข่าวช่องนึงที่บอกว่าไม่เชื่อต้องลบหลู่ผมย้อนถามคำหนึ่งแล้วนักข่าวเสนอข่าวผิดอย่างนี้ต้องปิดสถานีไหมครับแล้วเนี่ยไม่จริงคุณไปด่าเขาเคยขอโทษเขาสักคำไหมแล้วลองนึกว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเราเนี่ยไปโดนอย่างนี้บ้างความรู้สึกจะเป็นยังไงให้นึกตรงนี้ผมจะคิดว่าไม่เชื่อก็ควรให้เกียรติกันนะครับถ้ามีความผิดยังไงก็ใช้กฎหมายกันไปก็ทุกคนก็ยอมรับส่วนคนที่เชื่อก็อย่างที่บอกครับจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราจะทำอะไรคนจะสรรเสริญเยินยอหรือด่าพวกท่านมันก็อยู่ที่ตัวพวกท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะฝากสั้นๆแค่นี้ครับนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันละเอียดมากๆกับประเด็นที่ว่าเรื่องจริงของคนมีองค์หรือเรื่องมโนของคนงมงายวันนี้ชัดเจนแล้วแล้วไม่ต้องไปออกกฎหมายคุ้มครองละคุมร่างทรงเพราะอะไรรู้ไหมฮะกฎหมายปัจจุบันมีอยู่แล้วนำมาใช้ได้บังคับใช้ได้อย่างดีเลยครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกชอบอย่างนึงคือต้องมีสติไม่ใช่ชอบแค่เรื่องนี้กับทุกๆเรื่องว่าคุณคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวคุณเองได้คุณมีสิทธิ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่วันนี้ขอบคุณด้วยทั้งหมอคุณนครปฐมนะคะแล้วก็อาจารย์รุ่งโรจน์ที่มาไขความกระจ่างมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เชื่อและศรัทธาในเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะโอ้โหเคลียร์ชัดเลยนะคะรายการของเราร้อนระอุมากๆนะคะข้อความใน Facebook Live ก็เยอะมากๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ตอบคำถามหรือว่าเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะทำวันและเวลาเดียวกันนี้อย่าลืมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 กดไลค์กดแชร์กดติดดาวกันไปได้เลยนะคะเพราะรายการของเราจะมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณกดแชร์ไปทันทีเลยนะคะประเด็นร้อนๆแขกรับเชิญสุดฮอตของเรามานั่งพูดคุยในรายการสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชนะ8 Thailand New การรวมพลังครั้งสำคัญเลยล่ะค่ะสำหรับศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยกับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่โรงพยาบาลราชวิถี67ปีที่รอกลับบ้านสืบสานปณิธานพ่อร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์นำโดยคุณเบิร์ตกะฮาร์ดคุณตุ๊กวิยดาคุณโก้แซกแมนและศิลปินอีกมากมายงานนี้นายแพทย์มนัสโพธาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้ให้สัมภาษณ์ในโครงการดีต่อใจได้ต่อบุญในครั้งนี้ว่าอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะWe'll be right back.
ิวครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณศิลปินใจบุญทุกท่านนะครับที่กรุณามาช่วยกิจกรรมโรงพยาบาลในการหารายได้แล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นงานคืนสู่เหย้าครั้งแรกของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่มีคนสนใจมาร่วมงานกับเราต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้คือมันเป็นการต่อยอดในโครงการดีต่อใจได้ต่อบุญด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นการต่อยอดเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยอาคารศูนย์การแพทย์ของเราพยายามจะเปิดให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เพราะนั้นเนี่ยบางส่วนที่ยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนนะครับอย่างเช่นหน่วยไตเทียม02กล้องนะครับหรือห้องตรวจบางห้องเนี่ยเราก็พยายามรณรงค์จัดงานบริจาคเข้ามาสมทบด้วยนะครับผมหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ออกไปประชาชนได้ความสนใจมากน้อยเท่าไหร่โอ้ดีมากเลยครับตั้งแต่ปลายปีมาที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มโครงการนะครับผมมีคนสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อโซเชียลช่วยนะฮะด้วยการกระจายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงได้เปิดช่องทางการให้บริจาคโดยสามารถจะลดหย่อนภาษีได้2เท่าเหมือนกับโรงเรียนและวัดงั้นก็จะมีคนสนใจในการบริจาค กับเราต่อเนื่องเลยครับพี่ทุกราคาค่ะมาร่วมงานทุกครั้งเลยเป็นไงบ้างคะค่ะก็ต้องบอกว่าพวกเราก็ภูมิใจเช่นกันค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยรองรับไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง30บาทนะคะแล้วก็รองรับข้าราชการทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นใครป่วยมาที่โรงพยาบาลราชวิถีต้องช่วยเหลือต้องดูแลเนี่ยมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะหาทุนในการจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะหรืออะไรเพื่อให้โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยพร้อมเพรียงที่จะดูแลพวกเราคนไทยไปอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะค่ะพี่ค่ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรบนเวทีคอนเสิร์ตไหมคะหรือว่ามีไฮไลท์อะไรไหมคะก็น่าจะมาร้องเพลงเพื่อระลึกถึงพ่อของแผ่นดินคือในหลวงรัชกาลที่9ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเพลงต่างๆเหล่านั้นเป็นสื่อความหมายไปถึงที่เราจะระลึกถึงพระองค์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดถึงพระองค์เหมือนกันซึ่งผมจริงๆตัวผมเองต้องขอบคุณพี่อู๋ขอบคุณพี่ตุ้มมากๆที่ชวนกันไว้หลายเดือนแล้วนะครับหลายเดือนแล้วล็อกคิวกันไว้ถ้าไม่ชวนนี่ถือว่าผมต้องพลาดโอกาสที่สำคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตไปคนแรกเลยใช่ไหมครับผมเป็นคนแรกเลยครับเตรียมอะไรมาเซอร์ไพรส์นี่คอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างคะไม่ได้เตรียมอะไรนะครับเตรียมหัวใจที่ครั้งแรกขอบคุณครับเตรียมหัวใจมามอบความสุขให้กับแขกที่มีเกียรติในวันนี้นะครับเตรียมหัวใจที่อยากมาบอกกับทุกคนว่าขอให้เชิญชวนให้กับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับในโอกาสที่ครบรอบ67ปีโรงพยาบาลขาดเครื่องไม้เครื่องมือมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับเราทำบุญในครั้งนี้ผมอยากให้คนกลับมาทำบุญให้กับโรงพยาบาลเพราะว่าเราเห็นกับตาเลยว่าถ้าเราร่วมกันทำบุญได้ช่วยผู้ป่วยเห็นในชาตินี้ไม่ได้เห็นชาติไหนเลยช่วยกันตัวผมเองญาติผมเองก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางบาลัดเหมือนกันนะครับถ้าใครมีโอกาสขอให้ช่วยกันเถอะไม่ว่าจะมากจะน้อยมันจะรวมกันเป็นอะไรที่มหาศาลนะครับแล้วทุกคนจะได้บุญด้วยนะครับครับช่อง8ไทยแลนด์นิวส์